สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราสองคนมานอกสถานที่นะครับเพื่อที่จะมาถ่ายทำเทปพิเศษค่ะวันนี้ต้อนรับ AEC ซึ่งก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่นี่เลยค่ะบ้านทัศสุมนครับผมเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นแกรนด์เปียโนด้วย มีสามารถมาทานอาหารแล้วก็สามารถมาร้องเพลงกันสดๆกับการเล่นเปียโนที่นี่ได้ค่ะครับผมแต่ว่าวันนี้เราขอแปลงสถานที่นี้ให้เป็นเวทีเรียกว่าจะบอกไงดีจะเสวนามันก็ไม่ใช่จะโตวาทีก็ไม่เชิงเอางี้กันเรารวมกันให้มันเป็นแซวาทีเลยในหัวข้อประเทศของข้าน่าไปที่สุดในอาเซียนค่ะก็จะเป็นการรวบรวม10ประเทศไว้ที่นี่ว่าในแต่ละประเทศเนี่ยมีของดีมีสถานที่ที่น่าไปแล้วก็มีความสำคัญและลักษณะเด่นอย่างไรบ้างใช่แล้วครับแล้วก็ผู้ที่จะมาแซวกันวันนี้เนี่ยเป็นมักกุเทศระดับมืออาชีพกันเลยทีเดียวนะครับปกติเขาก็จะเป็นไกด์ชนิดที่เรียกว่าหาตัวจับยากคิวทองกันเหลือเกินวันนี้ขอรวมพวกเขามาเพื่อที่จะมาให้สาระในขณะเดียวกันมาแซวมาจิกกัดเล็กน้อยเพื่อที่จะบอกว่าประเทศของฉันที่ฉันพาลูกทัวร์ไปเที่ยวเนี่ยน่าไปที่สุดที่สุดเลยค่ะแล้วความสำคัญของไกด์ที่มาในกลุ่มนี้นะคือทุกคนเนี่ยฝีปากแซ่บทั้งนั้นนอกจากมีความรู้ยังมีความฮาสนุกสนานตลกพอพูดแล้วอยากจะเข้าไปทันทีเลยค่ะเอาละครับไปรู้จักพวกเขากันเลยครับค่ะไปกันเลยค่ะเอาละครับเมื่อเข้ามาถึงแล้วคุณผู้ชมครับดูบรรยากาศข้างในอย่างที่เราได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าที่นี่บรรยากาศอบอุ่นใช่ค่ะคือเต็มไปด้วยหมู่มวลดอกไม้แล้วก็หลายๆท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วทำไมเป็นร้านอาหารแต่โต๊ะหายไปไหนหมดใช่แล้วที่นี่ถูกแปลงกลายเป็นเรียกว่าสตูดิโอย่อมๆเลยนะนี่เห็นตากล้องเห็นตัดต่อเปลือยให้เห็นเลยเพราะว่าเรามาขอใช้สถานที่ปกติแล้วก็จะมีการร้องเพลงกันที่นี่แล้วก็ที่นี่ก็คือแกรนด์เปียโนอย่างที่เราได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นนอกจากการร้องเพลงคาราโอเกะแล้วที่นี่สำหรับผู้สูงวัยหรือว่าคนที่ชื่นชอบในกีฬาลีลาศก็สามารถมาเต้นลีลาศที่นี่ได้ทุกวันค่ะฟลอร์ที่นี่นะครับแล้วตอนนี้เราจะเริ่มการแซวทีกันที่นี่นะครับที่นี่ถูกแปลงโฉมมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วและผู้ร่วมแซววาทีพร้อมหรือยังพร้อมแล้วทั้ง10ประเทศคือเอาง่ายๆคือเพิ่งลงเครื่องบินมาสดๆหมาดๆนะแล้วก็มาเจอกันที่นี่เลยไปพบกับพวกเขากันเลยครับซินเจ้าซินเหมยกัดบ่างดีซางยูริกเวียดนามผมไม้ตัวแทนชมรมมักกุเทศภาษาเวียดนามขอเชิญทุกท่านเที่ยวประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายรอทุกท่านมาค้นหาครับผมHello, good afternoon. Ni hao, I am Singapore girl. Panathorn Chongsuwat ค่ะจาก CTS Tour เรามาพูดวันนี้เรื่องสิงคโปร์นะคะเป็นประเทศที่มีความสะอาดและก็ไม่มีอาชญากรรมเป็นจุดเด่นนะคะสวัสดีค่ะ Selamat tengah hari para hadirin dan hadirat. ผมชื่อ Solihin Rashidชื่อเล่นชื่อเคนโดผมเป็นฟรีแลนซ์วันนี้ผมจะมาเสนอสถานที่ท่องเที่ยวของสหพันธรัฐมาเลเซียหรือ Federation of Malaysia ในสโลแกนที่ว่า Malaysia Truly Asia Malaysia Tiny Asia สวัสดีครับผมนายมังกรหรือกบอนฤชัยนะครับจากบริษัท Image Entertainment and Travel นะครับประเทศไทยนะครับประตูสู่อาเซียนนะครับ Amazing Thailand ไม่มาไม่รู้ครับมิงกลาบาสริธรศิริสวัสดิ์พิพัฒน์จาก Touchpoint Travel พม่ารักคุณค่ะส่วนสดายดิฉันนางสาวปราชาติโพคาตระกูลจากบริษัทพลอยสยามทัวร์ตัวแทนประเทศกัมพูชาประเทศกัมพูชาดินแดนอารยธรรมสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งใน7ของโลกยังรอท่านมาเยือนอยู่ค่ะขอบคุณค่ะสบายดีค่อยสุริยาสุทธิอุดมจากบริษัทไอแพนด้าทราเวลยินดีต้อนรับท่านสู่เมืองมรดกโลกประเทศลาวครับสลามาเสียงกับผมนายธงชัยมีดำเป็นตัวแทนจากบริษัทนานิยาเอ็นเตอร์เทนเมนต์
สำหรับคนที่ต้องการจะผจญภัยในต่างแดนผมแนะนำดินแดนแห่งอารยธรรมอินโดนีเซียครับคุณผู้ชมครับการแหมก่อนที่เราจะเริ่มไปเจอนี่เข้านะครับเสียงนี้เราจะมีการแซวกันสำหรับผู้ที่เข้าร่วมการแซววาทีกันวันนี้อาจจะโดนแบบนี้ถ้าโดนแบบนี้แสดงว่าตรงนั้นเป็นมุกหาที่เขาแซวกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปสู่การแซววาทีประเทศของข้าหน้าไปที่สุดในอาเซียนวันนี้นะครับเรามารู้จักกับกติกากันสักเล็กน้อยนะครับเราจะแบ่งเป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกจะให้แต่ละคนนั้นได้พูดถึงประเทศของตัวเองนะครับว่ามีของดีอะไรกันบ้างนะครับคนละ4นาทีนะครับแต่ว่าคุณโยน้องโยของเรานะครับก็จะเป็นคนจับเวลาสมมุติว่าพอถึง3นาทีปุ๊บเสียงจะเป็นยังไงนี่อย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดหมดเวลาจะเป็นยังไงเสียงจะรัวแบบนี้เลยนะครับเสียงจะรัวแบบนี้อันนี้คือรอบที่1นะครับรอบที่2นั้นจะชื่อว่าสารแหน่นะครับก็จะเป็นการแซวกันจิกกัดเล็กน้อยนะครับว่าโอ้ยที่พูดไปในรอบแรกนั้นไม่ดีเลยไม่ดีเลยมันนู่นนี่นั่นจะต้องมีการโดนแซวกันบ้างแต่ว่าจะเป็นการแซวประเด็นอะไรก็ต้องติดตามนะครับในรอบที่2ก็4นาทีเช่นเดียวกันนะครับส่วนในรอบที่3ชื่อว่าสารวนนะครับสารวนก็อยู่นี่แหละว่าสุดท้ายประเทศของข้าหน้าไปที่สุดเพราะอะไรตรงนั้นจะเป็นส่วนของสรุปนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับการแซววาทีวันนี้จะแบ่งเป็น3รอบนะครับรอบแรกรอบละคนละ4นาทีชื่อว่าสารบันนะครับรอบที่2ก็คือสารแหน่4นาทีและรอบสุดท้ายนะครับสารวน2นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็คุณโยจะเป็นคนที่จับเวลานะครับและตอนนี้พร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับในรอบแรกนะครับสารบันก่อนนะครับจะพูดถึงของดีที่แต่ละท่านได้เป็นถือแน่ๆว่าเป็นผู้รู้ก็แล้วกันนะครับผมเราไปเริ่มจากหมายเลขหนึ่งกับประเทศเวียดนามก่อนนะครับคุณประวีณเมนชัยครับเชิญครับสวัสดีครับซินเจ้านะครับประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเนี่ยกับประเทศไทยของเรานี่เองนะครับอยู่ในสมาคมอาเซียนหรือ AEC ที่จะมาถึงในปีข้างหน้านี้ประเทศเวียดนามจุดเด่นของเราก็คือว่าเรายังเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติยังมีอยู่ล้นเหลือแน่นอนครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของประเทศเวียดนามก็คือทะเลชายฝั่งของเราด้านทิศตะวันออกเป็นทะเลมีแนวยาวตั้งแต่เหนือจดใต้ครับตั้งแต่เหนือจรดใต้ทะเลล้วนๆความงดงามทุกท่านชื่นชอบทะเลเป็นอย่างมากเมืองเด่นๆอันดับหนึ่งของประเทศเวียดนามคือฮาลองฮาลองเบย์เป็นมรดกโลกเช่นกันครับองค์การยูเนสโกได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกไว้แล้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จุดเด่นอันดับต้นๆของประเทศเวียดนามที่ทุกคนมาประเทศเวียดนามแล้วต้องไม่พลาดที่จะเดินทางไปที่ฮาลองเบย์ครับผมอันดับที่สองนาจางถ้าทุกท่านยังคงจำได้ดีเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้การประกวดมิสยูนิเวิร์สจัดที่ประเทศเวียดนามที่เมืองนาจางอยู่ทางด้านใต้ของประเทศเวียดนามก็เป็นเมืองชายหาดชายทะเลที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของภูมิภาคนี้ท้องทะเลหาดทรายสะอาดและอาหารทะเลที่เวียดนามสดขึ้นชื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบส่งออกอาหารทะเลทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกที่หนึ่งที่หลายคนยังมิได้รู้จักหรือคุ้นเคยกันทะเลทรายครับที่เวียดนามมีทะเลทรายทุกท่านทราบกันไหมครับทะเลทรายมุยเน่ถ้าเป็นเมื่อสักประมาณ 4-5 ปีก่อนนี้ประเทศไทยเราเคยทำภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องเรา 2-3 คนนะครับไปถ่ายทำที่ประเทศเวียดนามเดินทางก็สะดวกสบายไปทางรถข้ามลาวเข้าทางด่านหนังทางภาคกลางนะครับแล้วทะเลทรายมุยเน่เนี่ยในอินโดจีนของเราเนี่ยอินโดไชน่าเนี่ยไทยลาวกัมพูชาพม่าไม่มีทะเลทรายครับมีแต่เวียดนามที่เดียวที่มีทะเลทราย
ทุกวันนี้เราชื่นชอบกันเซลฟี่ถ่ายรูปลง Facebook คุณไม่ต้องไปไกลคุณไม่ต้องไปถึงอาหรับทะเลทรายมุ้ยเนแล้วจะมีเป็น2เค้าเรียกว่าเป็น2เนินทรายเป็น2แบบเป็นเนินทรายสีขาวไวท์แซนดันกับเนินทรายสีแดงเรดแซนดันนะครับให้ท่านได้เลือกถ่ายและยังมีสถานที่อีกมากมายทางด้านบนก็มีสปาเวียดนามมีหิมะท่านทราบไหมครับฤดูหนาวเชิญที่สปาประเทศเวียดนามจะมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายให้ทุกท่านค้นหามาเถอะครับมาเที่ยวประเทศเวียดนามกันครับขอบคุณมากครับกำเอิญกำเอิญเราไปสู่ประเทศที่2กันนะครับประเทศไทยขอต้อนรับคุณพันกรอุกโคตรบวรฤชัยครับครับก็สวัสดีนะครับขอต้อนรับสู่ประเทศไทยของเรานะครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะฮะจะมานำทุกท่านนะท่านผู้ชมนะครับเข้ามาเยี่ยมชมประเทศไทยนะครับประเทศซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของอาเซียนและเป็นประตูสู่อาเซียนนะครับซึ่งหลักฐานหรือคำพูดพวกนี้เนี่ยไม่ใช่กล่าวกันลอยๆเลยนะฮะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคก่อนยุคประวัติศาสตร์ยุคหินใช่ไหมฮะอย่างเช่นบ้านเชียงเอ๋ยหรือว่าที่กาญจนบุรีนะครับบ้านเก่าอันนี้เป็นตัวบ่งบอกแล้วครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางจริงๆนี่คือข้อดีนะครับของประเทศไทยนะครับเรามาดูนะฮะในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะครับประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนนะครับที่มีการแบ่งการท่องเที่ยวออกเป็นแต่ละภาคอย่างเช่นภาคเหนือนะครับเราก็จะมีวัฒนธรรมโดดเด่นของทางภาคเหนือใช่ไหมฮะเรื่องการฟ้อนรำในเรื่องของอาหารนะฮะเช่นฟ้อนเล็บที่โด่งดังนะครับติดใจคนชาวทั่วโลกมันทางยุโรปนะฮะก็มากันแล้วก็อาหารเช่นโด่งดังในเรื่องของขนมจีนน้ำเงี้ยวนะฮะหรือว่าจะเป็นไส้อั่วนะครับนี่คือจุดเด่นนะครับแล้วก็ภูมิประเทศของทางภาคเหนือนะครับภูมิอากาศนะครับก็เป็นที่เย็นสบายนะครับต่อมานะครับการท่องเที่ยวของภาคไทยยังแบ่งเป็นภาคอีสานนะครับซึ่งเป็นแหล่งของวัฒนธรรมมีการขุดพบโครงกระดูกมีการขุดค้นพบนะครับแหล่งไดโนเสาร์นะฮะแล้วก็มีศิลปะวัฒนธรรมนะครับที่เป็นโดดเด่นของแต่ละภาคออกไปอย่างเช่นภาคกลางวิถีชีวิตนะครับเป็นของชุมชนริมน้ํานะครับอาศัยริมน้ํา2ฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาไม่ว่าจะเป็นนะฮะ5แม่น้ํา5สายในภาคกลางของเราเช่นแม่น้ําแม่กอแม่น้ําท่าจีนเจ้าพระยาแล้วก็บางปะกงยนต์มาถึงแม่น้ําจันทบุรีนะฮะอันนี้ก็คือแหล่งพื้นที่ในภาคกลางของเราซึ่งเป็นแหล่งของอารยธรรมนะครับโดดเด่นมากในภาคของประเทศไทยเราในภาคกลางต่อมาภาคใต้นะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเราจะพบแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเรื่องของขุนเขาป่าไม้แล้วก็ที่สำคัญคือมีทะเลสาบนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ติดอันดับโลกเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นพีพีนะครับหรือว่าไข่มุกแห่งเอเชียก็คือภูเก็ตนั่นเองนะครับอันนี้คือแหล่งท่องเที่ยวที่เราพูดได้เห็นว่าประเทศไทยนะครับเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายนะครับแล้วก็มีการแบ่งออกอย่างชัดเจนนะครับแล้วในแต่ฤดูกาลนะครับเราก็จะมีอะไรครับผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานท่องเที่ยวนะฮะในเรื่องของอาหารการกินนะครับอาหารของเรานะครับก็ติดนะครับอันดับโลกเหมือนกันนะครับเช่นปัจจุบันนะครับจากการบันทึกที่มีการชี้แจงทางสื่อมวลชนก็บอกแล้วว่าอาหารที่อันดับหนึ่งของโลกตอนนี้คือมัสมั่นนะฮะแกงมัสมั่นของเรานะครับจากเมื่อก่อนเป็นต้มยำกุ้งนะฮะนอกนั้นยังมีผัดไทยซึ่งกำลังจะเป็น เรียกว่าไงเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะดำรับเข้ามานะฮะที่ว่าจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกเหมือนกันดังนั้นถ้าเราเทียบดูนะฮะหนึ่งใน10อาหารของโลกเนี่ยฮะของเราติดเข้าไปแล้วอย่างน้อยก็3อย่างนะฮะต้มยำกุ้งเอ่ยนะฮะมัสมั่นนะฮะไก่อย่างนี้นะครับแล้วก็อะไรฮะต้มข่าใช่ไหมฮะต้มกะทิไก่อย่างนี้เห็นไหมในเรื่องเที่ยวแล้วนะครับยังมีเรื่องกินนะฮะต่อไปเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับโรงแรมนะครับของเราก็ติดอันดับหนึ่งในโลกของกันมาหลายปีอย่างเช่นโอเรนเตนเห็นไหมฮะนะฮะเห็นไหมงั้นความหลากหลายความพร้อมนะครับในเมืองไทยนะครับไม่มีชาติใดในโลกแล้วนะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ที่น่ามาเยือนที่สุดในโลกนะครับอารยธรรมนะครับเรียนรู้ของอารยธรรมในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตและที่สำคัญคือรอยยิ้มครับประเทศไทยเรายังได้ชื่อว่ายิ้มสยามและการบริการที่โดดเด่นไม่มีชาติใดในโลกที่จะเหมือนของเรานะครับขอบคุณครับจบไปแล้วนะครับประเทศไทยไปประเทศต่อไปอินโดนีเซียคุณธงชัยมิดามครับสวัสดีครับผมธงชัยมิดำนะครับผมจะมาชักชวนหรือโปรโมชั่นพรีเซนต์เกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีเกาะที่มากที่สุด
แต่ละเกาะก็มีคนอยู่อาศัยแล้วคำว่าเกาะมากภาษาก็มากขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นเมืองเก่าคือยาวาก็เป็นเมืองเก่าใช่ไหมจาการ์ตาเป็นเมืองใหม่คำว่าภาษาหลากหลายอิทธิพลจากศาสนาทุกศาสนาก็ทำให้เกิดประเพณีวัฒนธรรมทำให้คนนั้นสืบสานประเพณีนี้มาหลายพันปีจัดว่าที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่ประเพณีเหมือนกับจะว่าเรียนแบบยุคต้นๆของโลกเลยก็ได้ใช่ไหมแล้วมนุษย์แล้วประชากรที่อยู่ในประเทศนั้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศอินโดนีเซียก็ติดในอันดับ1ใน7ของโลกเกี่ยวกับที่ยูเนสโกที่ยูเนสโกเขาให้จดบันทึกไว้ว่าเป็นสถานที่สำคัญของโลก7อย่างคือบูรูปุโธที่เป็นยาวายอกยาการ์ตาใช่ไหมนี่ที่ท่องเที่ยวแห่งวัฒนธรรมซึ่งคนในอาเซียนเราเนี่ยคุณจะเปิดประเทศไหนก็แล้วแต่เขาจะต้องกลับไปถูกวัฒนธรรมเดิมไปดูว่าวัฒนธรรมเดิมของมนุษยชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้เป็นยังไงหลังจากนั้นเมื่อมีการผสมผสานจากหลายประเทศประเทศอินโดนีเซียเกิดเกาะที่มีวัฒนธรรมที่เป็นฮินดูแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามซึ่งคนทั่วโลกก็เพิ่งมารู้จักนะว่าเป็นประเทศอินโดนีเซียก่อนหน้านี้เขารู้จักว่าเป็นประเทศบาหลีประเทศบาหลีไม่ใช่ว่าประเทศอินโดนีเซียแต่เมื่อความเข้าใจเริ่มขึ้นหลากหลายความเข้าใจคำว่าอินโดนีเซียคือบาหลีเหมือนกันคือบาหลีเป็นแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ก็อยู่ในนั้นแหล่งท่องเที่ยวทันสมัยก็อยู่ที่นั่นแต่ความทันสมัยของเขาคือเขาต้องการอนุรักษ์วัฒนธรรมของเขาไว้ไม่ให้มันโจ่งจางเกินไปคุณจะมาเที่ยวคือเสรีแต่สิ่งคือสังคมเขาต้องอยู่การเป็นฮินดูเขาต้องอยู่แล้วส่วนเรื่องที่แหล่งท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆคนอินโดนีเซียถ้าพูดกันแล้วว่าประเทศอินโดนีเซียนี้น่าทำธุรกิจด้วยไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวเพื่อทำธุรกิจเนี่ยมันก็เป็นจุดประสงค์ของไกด์ผมเป็นตัวแทนท่องเที่ยวผมในส่วนหนึ่งประเทศอินโดนีเซียมีอะไรขายประเทศไทยจะเอาไปขายได้ที่อินโดนีเซียซึ่งสิ่งเหล่านี้ล่ะชื่อสิ่งที่ผมกล่าวมานั้นประเทศอินโดนีเซียเหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทำธุรกิจพร้อมด้วยกับการท่องเที่ยวควบคู่ไปด้วยขอบคุณมากครับใช้เวลาไม่หมดเลยนะยังไม่หมดเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับเอาแต่เนื้อๆมาอย่างเดียวเลยนะตกใจ อ้าวไปประเทศต่อไปกันนะครับประเทศที่4กัมพูชาคุณปริชาติโพคาตระกูลครับค่ะก็ลดไม้สวัสดีค่ะหรือว่าสัวสดายนะคะเป็นคำทักทายของประเทศกัมพูชานะคะประเทศกัมพูชานี้นะคะมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายเช่นเดียวกันกับประเทศไทยแล้วก็เวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียนะคะทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะคะประเทศกัมพูชานั้นพอเอ่ยถึงประเทศกัมพูชาเราจะนึกถึงอะไรนึกถึงสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งใน7ของโลกเราก็คือมหาปราสาทนครวัดนั่นเองนะคะตอนนี้ก็ได้เป็นมรดกโลกนะคะอดีตเคยเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะคะการเดินทางนะคะตอนนี้เราสะดวกสบายมากนะคะประเทศกัมพูชาเรานะคะติดกับประเทศไทยนะคะ5จังหวัดนะคะได้แก่ตอนบนนะคะจังหวัดศรีสะเกษนะคะจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนะคะทางด่านเกาะกงนะคะท่านสามารถนะคะเดินทาง150กิโลนะคะจากด่านอรัญญประเทศนะคะไปถึงเสียมเรียบได้เลยนะคะใช้เวลาเดินทางนะคะแค่2ชั่วโมงครึ่งก็ไปถึงแล้วนะคะนครวัดนี้นะคะแต่เดิมนี้นะคะเป็นใช้เวลาการสร้างประมาณ37ปีใครๆไปชมแล้วนะคะก็ต้องบอกว่ามันยิ่งใหญ่มากนะคะควรจะได้รับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะคะและยังมีนะคะปราสาทอื่นๆนะคะนับพันปราสาทนะมีปราสาทตาพรมมีปราสาทบันทายสีนะคะมีปราสาทบันทายสีนะคะซึ่งมีคุณค่าต่างกันนะคะเป็นการสร้างของแต่ละสมัยนะคะและนอกจากนี้นะคะยังมีโตนเลสาบนะคะทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นะคะมีความกว้างครอบคลุมถึง 7,500 ตารางกิโลเมตรนะคะในทะเลสาบนี้นะคะมีปลามากกว่า300ชนิดนะคะปลาที่ทุกท่านได้ทานอยู่ในเมืองไทยนะคะส่วนหนึ่งก็นำเข้ามาจากประเทศนำเข้ามาจากประเทศกัมพูชานะคะมีการส่งออกปลาเนื้ออ่อนปลาแดงนะคะและปลาอื่นๆอีกมากมายนะคะและนอกจากนี้นะคะทางด่านชายแดนนี้นะคะก็ยังนำเข้าแมลงจิ้งหรีดนะคะเคยทานจิ้งหรีดกันไหมคะจิ้งหรีดนะคะนำเข้าวันหนึ่งเป็นหลายร้อยตันนะคะเพื่อนำเข้ามาขายในประเทศไทยฉะนั้นจึงบ่งบอกได้ว่าประเทศกัมพูชานั้นอุดมสมบูรณ์มากยังมีป่าไม้และทรัพยากรนะคะอีกมากมายนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถเดินทางไปทางตอนใต้ของกัมพูชานะคะไปทำอะไรนะคะทางตอนใต้ของกัมพูชามีสีหนุจังหวัดสีหนุวิวนะคะซึ่งเป็นทะเลเปิดใหม่นะคะของประเทศกัมพูชาสวยงามมากถ้าเกิดคนกัมพูชาอยากจะไปเที่ยวทะเลเนี่ยถ้าเขาไม่ได้มาเมืองไทยเขาก็จะต้องไปเที่ยวที่นี่ที่สีหนุวิวนะคะก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารทะเลเช่นกันนะคะนอกจากนี้นะคะจังหวัดประเทศกัมพูชานะคะก็ยังติดประเทศลาวนะคะนะคะไปเที่ยวคอนพะเพงนะคะที่ประเทศลาวแล้วเราก็ยังไปเที่ยวทางเวียดนามนะคะเพราะว่ามีด่านติดกับประเทศเวียดนามด้วยนะคะประเทศกัมพูชานั้นท่านสามารถเที่ยวได้อย่างง่ายดายเลยค่ะเพราะว่าบุคลากรนะคะที่ประเทศกัมพูชานะคะพร้อมแล้วนะคะสำหรับการเปิดต้อนรับ AEC นะคะพนักงานให้บริการทุกท่านนะคะแม้แต่แม่ค้าพนักงานโรงแรมหรือว่ารถรับจ้างนะคะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะคะพูดภาษาอังกฤษได้ดีนะคะซึ่งมีการเรียนและพัฒนาแล้วนะคะฉะนั้นท่านสามารถไปเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายและยังสามารถใช้เงินทุกๆสกุลนะคะในประเทศกัมพูชาได้อีกไม่ว่าท่านจะมีเงินอะไรมาในกัมพูชาท่านสามารถซื้อของและจับจ่ายใช้ได้ในประเทศกัมพูชานะคะหวังว่าทุกท่านนะคะจะมาเที่ยวนะคะมาย้อนรอยอารยธรรมกัมพูชานะคะสิ่งพระจันทร์หนึ่งในเจ็ดของโลกมหาปราสาทนครวัดนะคะซึ่งได้มีคำกล่าวไว้ว่าถ้าไม่มีทะเลนายนะคะก็ไม่มีพีระมิดถ้าไม่มีโตเลสาบก็ไม่มีนครวัดเช่นกันนะคะขอบคุณค่ะก็มาจากกัมพูชานะครับไปประเทศต่อไปครับสิงคโปร์คุณปันธรจงสุวัฒน์ครับสวัสดีค่ะดิฉันมาจากสิงคโปร์นะคะประเทศสิงคโปร์นี่นะคะเป็นประเทศเกาะเล็กๆอยู่ปลายแหลมมาลายูแต่เล็กก็จริงนะคะเล็กแต่แจ๋วนะคะถึงเล็กยังไงแต่พิษสงไม่เบานะคะประเทศนี้นะคะประเทศนี้เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงมากสำหรับนักท่องเที่ยวเคยได้ยินไหมคะว่านักท่องเที่ยวไปสิงคโปร์แล้วถูกฉกชิงวิ่งราวหรือถูกฆาตกรรมถูกข่มขืนไม่มีนะคะไม่มีเลยประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่เหมาะกับการท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัยด้วยนะคะหนึ่งยาเสพติดก็ไม่มีแล้วก็ประชาชนของเขาไม่มีพลเมืองที่ติดยานะคะเป็นพลเมืองที่มีปัญหากับประเทศชาตินะคะพลเมืองเขามีคุณภาพสูงมากแล้วก็สองก็ไม่มีอาวุธปืนไม่มีอาวุธสงครามไม่มีการก่ออาชญากรรมไม่มีระเบิดตุ้มๆเหมือนบางประเทศนะคะแล้วก็ประเทศของเขาก็ไม่มีค่าคุมคืนด้วยเพราะว่าประเทศเขากฎหมายเขารุนแรงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขามีกฎหมายป้องกันคุ้มของนักท่องเที่ยวซึ่งค่อนข้างจะเข้มงวดมากนะคะเพราะฉะนั้นคนสิงคโปร์จะเป็นคนที่เวลคัมค่ะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติไปประเทศนี้คนที่มีสตังค์ส่วนใหญ่นะคะทั่วโลกเขาก็มักจะไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์เพราะเนื่องจากว่าสถานที่ของเขาเหมาะแก่การท่องเที่ยวหนึ่งมีความสะอาดสะอาดมากนะคะไม่เคยเห็นเลยเศษขยะตามพื้นดินไม่มีกระทั่งหมากฝรั่งนะคะบ้วนน้ำลายก็ไม่ได้นะคะแล้วห้องน้ำสาธารณะของเขานะคะเหมือนโรงแรม5ดาวบ้านเราเลยนะคะสะอาดมากแล้วก็ไม่เหม็นด้วยแล้วก็ประเทศเขามีการพัฒนาทางด้านคุณภาพชีวิตดีคือมึงถึงแม้ว่าจะมีเด็กเล็กๆมาทำงานเนี่ยเขาก็ให้ทำงานแบบมีความยุติธรรมนะคะแม้กระทั่งคนที่ปลดเกษียณแล้วอายุเกิน60เนี่ยเขาก็ให้มาทำงานเพื่อไม่ให้มีปัญหาสังคมนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนมีรายได้นะคนสิงคโปร์ไม่มีคำว่าตกงานเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเที่ยวสิงคโปร์เราจะเห็นเศรษฐกิจเขาดีถึงเขาจะเป็นประเทศที่ไม่มีพื้นนาปลูกข้าวก็จริงนะคะไม่มีปลูกพืชผลทางการเกษตรแต่เขาสามารถมีเงินซื้อสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาพัฒนาประเทศเขาได้แล้วก็นักท่องเที่ยวที่ไปสิงคโปร์เนี่ยปัจจุบันนี้นะคะท่านเคยไปเที่ยวยูนิเวอร์แซลหรือยังคะถ้าท่านเคยไปมาแล้วน่าจะรู้สึกว่าเขาทำได้ดีมากเขาเรียกว่าคู่แข่งของดิสนีย์แลนด์เลยนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่สิงคโปร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนทุกประเทศทั่วโลกแหละไปเที่ยวที่นั่นนะคะโรงแรมที่นั่นก็เป็นโรงแรมที่ดีมากระดับมาตรฐานถามว่าราคาก็มีทั้งแพงและถูกอยู่ที่เราจะเลือก
เลือกซื้อหาเองนะคะนะคะแล้วก็พลเมืองพูดถึงประเทศของเขานะคะประชาชนของเขาน่ารักนะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวดีพูดจาไพเราะถ้าต่างกับบางประเทศนะคะประเภทพูดจาโวยวายโยนเข้าของข้ามหัวกันหรือว่าพูดจาไม่ค่อยสุภาพอะไรเงี้ยแต่ประเทศเขานี่เป็นคนสุภาพมากนะคะนะคะไปแล้วก็ประทับใจในการต้อนรับที่ดีของเขานะคะประเทศเขามีเกาะเป็นเกาะนะคะมีทะเลล้อมรอบนะคะก็มีอาหารทะเลมากมายให้เลือกทานแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีสดใหม่ด้วยนะคะทะเลของเขาก็สวยค่ะขาวสะอาดแล้วก็เป็นทะเลที่เขาเรียกว่าทะเลปิดนะคะยังไม่มีการที่จะเข้าไปลุกล้ำทำก่อสร้างใดๆทั้งสิ้นนะคะเขาอนุรักษ์ไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พบกับธรรมชาติ 100% นะคะแล้วก็คนทั่วโลกก็จะไปที่นั่นเพื่อหนึ่งนะไปทานอาหารจีนที่แสนอร่อยที่สิงคโปร์นะคะแล้วก็สองก็ไปช้อปปิ้งก็คือไปซื้อสินค้าแบรนด์เนมซึ่งเขานำเข้าจากทั่วโลกมาขายที่นี่นะคะราคาถูกกว่าประเทศไทยนะคะราคาถูกกว่าหลายๆประเทศในอาเซียนเนี่ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดไม่มีของปลอมนะคะของเขานี้แท้ 100% นะคะไม่มีของก๊อปปี้เพราะว่าของก๊อปปี้ที่นั่นจะถูกจับดำเนินคดีอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นสินค้าของเขาได้มาตรฐานคือไม่มีโกหกหลอกลวงกันนะคะแล้วก็ถามว่าทานอะไรอร่อยที่สิงคโปร์ไปทานข้าวมันไก่สิงคโปร์อร่อยนะคะถ้าใครกลัวอ้วนก็ไม่เป็นไรแต่อาหารที่นั่นนะคะสดสะอาดนะคะนำเข้าจากต่างประเทศก็จริงแต่เขามีวิธีการเก็บรักษาซึ่งใหม่มากนะคะเหมือนเราเพิ่งจะมาจากอย่างเช่นอาหารทะเลเนี่ยไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีสารกันบูดอะไรพวกนี้นะคะนะคะอันนี้เราไปทานอาหารที่นั่นเราสบายใจว่าไม่ท้องเสียนะคะก็ขอเชิญชวนไปเที่ยวไปได้สิงคโปร์นะคะเน้นเรื่องช้อปปิ้งเป็นหลักนะคะขอเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุ้มค่าจริงๆนะครับแล้วที่สำคัญก็คือแหมดีไปหมดซะยังไม่เห็นอะไรไม่ดีเลยเอาละครับจากสิงคโปร์ไปเมียนมานะครับขอต้อนรับคุณสาสิธรสิริสวัสดิ์พิพัฒน์ครับมิงกาลาบาค่ะสาสิธรสิริสวัสดิ์พิพัฒน์ตัวแทนของพม่านะคะวันนี้เราพาทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมพม่าด้วยกันพม่าเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงใกล้กับเรามากจริงๆนะคะแล้วก็มีชายแดนที่มีติดกับประเทศของเราหลายๆจังหวัดนะคะแล้วก็มีอารยธรรมมีวัฒนธรรมมีศาสนาคล้ายๆประเทศไทยประเทศพม่าเนี่ยถือว่าเป็นเมืองพุทธศาสนาเมืองนึงมีคนนับถือพุทธศาสนาเนี่ยประมาณ90%กว่านะคะเหมือนประเทศไทยเลยและโดยเฉพาะอีกเรื่องนึงที่คล้ายประเทศไทยนะคะก็คือการปกครองโดยทหารเหมือนประเทศไทยเหมือนกันนะคะนั่นก็เป็นอันนึงนะคะที่มีความคล้ายกันแล้วก็ประเทศพม่าเนี่ยคนพม่าเนี่ยจะบอกว่าคนพม่าเนี่ยชื่นชมเราแล้วเขารักเราเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องซึ่งเป็นเรื่องจริงที่ถ้าทุกคนได้มีโอกาสไปสัมผัสประเทศพม่านะคะประเทศพม่าเนี่ยเดี๋ยวขอไล่ไปทีละเมืองเลยนะกันนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ย่างกุ้งย่างกุ้งเนี่ยเคยเป็นอดีตเมืองหลวงของพม่านะคะปัจจุบันเนี่ยย้ายไปอยู่เมืองหลวงใหม่เนี่ยก็คือเนปิดอนะคะย่างกุ้งเดิมเนี่ยอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษดังนั้นเมืองย่างกุ้งเนี่ยจะเป็นเมืองที่ถูกออกแบบผังเมืองอย่างดีถ้าใครไปย่างกุ้งเนี่ยจะรู้ว่าเขามีระบบระเบียบการจัดแบ่งเป็นบล็อกๆอย่างดีมากนะคะลองสังเกตดูถ้าพูดถึงย่างกุ้งจะขาดเรื่องนี้ไม่ได้เลยก็คืออะไรคะถ้าเราจะไปเที่ยวพม่าไปย่างกุ้งเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวทุกท่านนึกถึงอะไรนะคะนึกถึงกุ้งเหรอคะนึกถึงจเวดากองใช่ไหมคะมีคำพูดหนึ่งเขาบอกว่าถ้าย่างกุ้งคือร่างกายจเวดากองนั่นคือจิตวิญญาณค่ะนะคะนั่นเมื่อประโยคอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยถ้าทุกคนไปไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกนะคะจเวดากองเนี่ยไม่ขาดผู้คนเลยค่ะผู้คนหลั่งไหลไปมาจากทั่วสารทิศของประเทศนะคะแล้วรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่ถ้าใครมาย่างกุ้งหรือใครมาพม่าเนี่ยจะต้องมาชเวดากองไม่งั้นถือว่ามาไม่ถึงถูกไหมคะนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ชเวดากองเป็นศูนย์รวมความศรัทธาความเชื่อแล้วเราก็จะสัมผัสพลังแห่งความเชื่อแล้วเราก็จะได้รับสิ่งที่เราเรียกว่าอิ่มบุญนะคะถ้าพี่เพื่อนๆได้ไปเนี่ยเพื่อนๆจะรู้ว่าเขามีการสวดมนต์อธิษฐานภาวนาตลอด
ที่นั่นนะคะแล้วเราจะเห็นว่าการขับเคลื่อนด้วยความเชื่อเนี่ยมันทำให้เขามีความสุขแล้วเราคนที่ไปเนี่ยก็จะมีความสุขด้วยนะคะจากย่างกุ้งเนี่ยขอออกนอกเมืองไปนิดนึงไปที่ตลาดย่างกุ้งไม่ได้มีแค่ศาสนสถานเท่านั้นยังมีตลาดที่เรียกว่าตลาดสดนะคะคล้ายๆตลาดไทยบ้านเราก็คือตลาดมิงกะลาที่นั่นก็จะมีตลาดที่ขายส่งนะคะแล้วก็มีตลาดที่ทัวร์มักจะลงก็คือบกจกมาร์เก็ตก็คือตลาดสก็อตที่นั่นก็เพื่อนๆก็สามารถซื้อหยกนะคะเพชรพลอยผ้านะคะธนาคารชาร้อนซึ่งเป็นที่นิยมของทัวร์ไทยด้วยอย่าพลาดนะคะที่จะแวะชิมชาร้อนก่อนกลับเมืองไทยขอแวะไปอีกนิดนึงนะคะก็คือพาไปเที่ยวเมืองหลวงใหม่คือเนปิดอร์เนี่ยเป็นเมืองหลวงใหม่ที่พม่าเนรมิตอย่างอัศจรรย์ภายใน7ปีสามารถสร้างเมืองหลวงใหม่บอกว่ามันใหญ่มากค่ะเมืองหลวงใหม่ของพม่าใหญ่มากมีสถานมีจัดแบ่งเป็นโซนอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นโซนทหารโซนข้าราชการโซนโรงแรมและโซนอุตสาหกรรมแล้วก็มีสวนสัตว์ที่ใหญ่จริงๆแล้วมีสนามบินนะคะมีสนามบินและมีรัฐสภาจุดกึ่งกลางของรัฐสภาเนี่ยจากกึ่งกลางแต่ละด้านเนี่ยไปอีกด้านเนี่ย4กิโลเมตรอยากจะบอกว่าเห็นไหมคะพม่ายิ่งใหญ่มากจริงพูดเท่าไหร่ยังไม่จบเลยดังนั้นขอเชิญชวนทุกท่านนะคะยินไปเยี่ยมพม่าด้วยกันดินแดนแห่งธรรมะค่ะมามะไปเที่ยวพม่ากันค่ะเดี๋ยวมีต่อรอบ2นะครับจากเมียนมาไปมาเลเซียขอต้อนรับคุณซอลีฮีนลาซิดครับสวัสดีครับผมซอลิฮิดราชิดวันนี้ผมจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสโลแกนที่ว่า Malaysia Truly Asia Malaysia Tiny Asia เนื่องจากว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยชาติพันธุ์หลากหลายชาติพันธุ์นะไม่ว่าจะเป็นมลายูจีนแล้วก็อินเดียทั้งนี้เขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็มีฮาร์โมนีดังนั้นการที่เราจะจัดสถานที่ท่องเที่ยวควรที่จะจัดสถานที่ท่องเที่ยวเป็นกลุ่มๆนะฮะเพื่อง่ายในการที่จะอธิบายก่อนอื่นเลยสถานที่ที่ผมอยากจะแนะนำก็คือเมืองที่เป็นมรดกของยูเนสโกซึ่งได้ประกาศโดยยูเนสโกว่าเป็นมรดกของโลกนั่นก็คือเมืองมะละกาซึ่งมีอายุยาวนานมากถึง 1,500 ปีนะฮะซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการค้าแล้วก็แลกเปลี่ยนนะฮะผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือพวกเครื่องเทศนะฮะมรดกเมืองมรดกที่2เนี่ยนั่นก็คือเมืองจอร์จทาวน์ซึ่งตั้งอยู่ในเกาะหมากหรือเกาะปีนังผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงอาจจะเคยชินกับชื่อเสียงของเมืองปีนังหรือว่าเกาะปีนังนี่เองซึ่งเมื่อก่อนเคยเป็นที่ตั้งของธนาคารแล้วก็พาณิชย์ต่างๆของประเทศอังกฤษนะฮะส่วนที่2นะฮะมาเลเซียก็มีความโด่งดังในเรื่องของสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าอย่างตึกพิโตรนัสหรือว่าเราเรียกว่า KLCC นะฮะมีความสูงถึง88ชั้นความสูงของเขาเนี่ยความสูงของตึกนั้นน่ะมีความสูงถึง 491.9 เมตรสูงมากนะมั้ยฮะสูงมากส่วนที่2เนี่ยเราจะเห็นสถาปัตยกรรมอื่นนะก็คือจะเช่นหอโทรคมนาคมนะฮะซึ่งมีความสูงถึง421เมตรนะฮะซึ่งสูงที่สุดนะฮะเป็นอันดับ1ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็สูงที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกนะฮะส่วนต่อมาเนี่ยถ้าเราดูตึกนะฮะตึกที่เป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเนี่ยก็มีเมอร์เดกาสแควร์ซึ่งตรงนั้นน่ะมันมี3สิ่งที่สำคัญก็คือตัวตึกเองจะมีสถาปัตยกรรมแบบมัวนะฮะแบบมัวซึ่งจะมีชื่อว่าตามชื่อผู้ที่สร้างตัวตึกนั้นก็คือซุลตานอับดุลซามัดนะฮะนอกเหนือจากนี้แล้วเราจะเห็นในเมอร์เดกาสแควร์ตรงนั้นนะเราจะเห็นบิ๊กเบนของมาเลเซียซึ่งมีความสูงถึง40เมตรนะฮะซึ่งเป็นบิ๊กเบนที่หรือว่าหอนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนอกจากนี้แล้วยังมีเสาธงชาติที่สูงที่สุดเป็นระดับ1ของโลกนะฮะมีความสูงมากถึง95เมตรนะฮะในจุดเดียวกันในเมอร์เดกาสแควร์เราสามารถเห็นถึงหลายสิ่งในตรงนั้นนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกเราคง
เคยชินหรือว่าเคยได้ยินชื่อที่เรื่องชื่อที่เรียกว่า Genting Highlands มีความสูงระดับน้ำทะเลอยู่ที่ 2,000 เมตรนะฮะซึ่งเป็นที่ตั้งของทีมพาร์คคาสิโนโรงภาพยนตร์หรือว่าแหล่งเวนูการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆระดับโลกนอกเหนือจากนี้แล้วยังมีสถานที่ที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติอย่างเช่นแคมเมรอนไฮแลนด์ซึ่งมีความสูงระดับน้ำทะเลมากถึง 1,500 เมตรถึง 1,500 เมตรถึง 1,800 เมตรจากสูงจากระดับน้ำทะเลซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกชาที่สำคัญที่สุดของประเทศชื่อโบนะฮะแล้วก็เป็นแหล่งปลูกสตรอเบอรี่หรือว่าผักผลไม้หรือว่าดอกไม้ฤดูหนาวที่สำคัญของประเทศนอกเหนือจากนี้แล้วสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบ trekking ก็สามารถไปวนอุทยานแห่งชาติของมาเลเซียชื่อตามานาการาซึ่งเราทราบกันดีว่าประเทศมาเลเซียเนี่ย 70% ป่าไม้ของเขายังสมบูรณ์เกือบจะสมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับวันนี้สถานที่ท่องเที่ยวที่ผมแนะนำมาคงได้รับความสนใจจากทุกท่านสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปได้นิดเดียวเองนะยังเหลืออีกหลายส่วนยังไม่ได้ไปเลยนะและขอต้อนรับชาติสุดท้ายที่มาในวันนี้ลาวครับคุณสุริยาสุทธิอุดมครับสบายดีครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของเพื่อนๆชาวลาวนะครับแนะนำเกี่ยวกับประเทศลาวนิดนึงนะครับถ้าเราเห็นจากในรูปตรงนี้นะครับเราไม่ต้องบอกก็ได้นะฮะว่าธงชาติอะไรต่างๆนะฮะเราเห็นแค่สัญลักษณ์ช้างลากซุงนะครับเราก็คงจะนึกถึงประเทศลาวแล้วครับนะครับประเทศลาวเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมนะครับมีประวัติอันยาวนานนะฮะตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่17 18เนี่ยนะครับเราก็คงจะรู้จักอาณาจักรล้านช้างนะครับซึ่งอยู่คู่กับอาณาจักรล้านนามายาวนานนะครับมีเมืองหลวงก็คือหลวงพระบางนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยได้ทำการย้ายเมืองหลวงนะฮะเพิ่งสมโภชไปนะฮะ700ปีไปเมื่อเร็วๆเนี้ยนะครับก็ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่เวียงจันทน์ของเรานะในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียนเนี่ยอาจจะบอกว่าประเทศลาวเนี่ยอาจจะไม่มีตึกสูงไม่มีทะเลนะครับไม่มีสิ่งต่างๆแต่สิ่งที่เรามีนะครับก็คือมรดกทางธรรมชาติความงดงามทางธรรมชาติมรดกทางวัฒนธรรมต่างๆนอกเหนือจากนั้นนะครับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศลาวเนี่ยนะครับน่าสนใจมากนะครับนะครับหลังจากที่การเมืองของประเทศลาวเนี่ยนะฮะนิ่งนะฮะเพราะปกครองโดยระบบการปกครองที่เป็นสังคมนิยมนะครับก็เปิดประเทศนะฮะโดยการเปิดให้ทางประเทศจีนเนี่ยเข้ามาลงทุนล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อประมาณ5ปีที่ผ่านมานะครับประเทศจีนเนี่ยได้เข้ามาลงทุนในประเทศลาวเนี่ยนะครับในโครงการใหญ่มาก1โครงการนะครับและอีกหลายๆโครงการด้วยแต่ผมยกตัวอย่างแค่โครงการเดียวนะครับก็คือที่บ้านตาท่านหลวงนะครับถ้าท่านไปในอีกประมาณปี2ปีข้างหน้าเวลาที่ท่านเข้าเวียงจันทน์ท่านจะพบเมืองขนาดใหญ่ครับที่ประเทศจีนเนี่ยมาลงทุนให้นะครับลงทุนไปถึงประมาณ 50,000 ล้านพื้นที่ 2,000 กว่าไร่นะครับเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ซึ่งไม่แน่นะครับอาจจะเป็นที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่าที่มาเลเซียหรือประเทศไทยก็ได้นะฮะนะครับก็ขอเชิญชวนท่านนะฮะเข้าไปเยี่ยมชมที่ประเทศลาวนะครับอัตราการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศลาวนะครับจาก 7.2 7.3% นะครับปีล่าสุด 8.4 นะครับ 8.4% นะครับเพราะนั้นเนี่ยน่าเข้าไปลงทุนนะครับน่าเข้าไปท่องเที่ยวนะครับนอกเหนือจากนั้นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะฮะอย่างที่เวียงจันทน์นะครับก็จะมีประตูชัยนะครับพระธาตุหลวงนะครับเขื่อนน้ำงึมนะครับแล้วก็เวียงจันทน์นอกเหนือจากเวียงจันทน์แล้วเนี่ยแหล่งที่เราจะไปเที่ยวกันเสมอๆเนี่ยนะครับก็คือหลวงพระบางนะครับเมืองมรดกโลกอีกแห่งนึงตักบาตรข้าวเหนียวเนี่ยคนไทยคุ้นเคยดีแน่นะครับเพราะเราเห็นในทีวีหลายครั้งแล้วนะครับว่าที่เนี่ยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่ามากนะครับเราสามารถเดินทางจากประเทศไทยขึ้นที่เชียงของนะครับล่องเรือไปตามลำน้ำโขงนะครับไปลงที่เวียงจันทน์ได้หลวงพระบางได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถตักบาตรข้าวเหนียวนะฮะท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่างๆล่องลงมานะครับก็แวะเที่ยววังเวียงนะครับเที่ยวแม่น้ำซองนะครับชมความเป็นธรรมชาติที่อลังการและก็ยังความคงความสมบูรณ์อยู่นะครับจบท้ายด้วยนะครับเข้ามาที่เวียงจันทน์นะครับท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่ผมได้กล่าวไปแล้วและทางตอนใต้ที่ลืมไม่ได้เลยนะครับก็คือเมืองปากเซนะครับแขวงจำปาสักนะครับที่นั่นเนี่ยนะฮะเราจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญก็คือ4พันดอน
นะครับก็4,000ดอนก็ใกล้ๆกับ3,000โบกของอุบลของเราอ่ะนะครับ4,000ดอนเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติสูงนะครับนักท่องเที่ยวที่เป็นแบ็คแพคหลายๆคนก็ต้องไปแวะที่นี่นะครับก็ในสุดท้ายนี้นะครับก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกท่านทุกๆชาตินะครับเข้าไปเที่ยวประเทศลาวของเรานะครับคงไม่มีประเทศใดแล้วในโลกนี้นะครับที่เราสามารถจะเข้าไปเที่ยวโดยที่เราไม่ต้องใช้ล่ามนะครับโดยที่เราไม่ต้องเตรียมตัวนะครับเราสามารถพูดภาษาไทยนะครับกับเขาได้นะครับรอยยิ้มนะฮะของประเทศรอยยิ้มของประเทศลาวถึงแม้จะนะครับไม่หวานต่างๆไม่หวานตรึงใจเหมือนรอยยิ้มของประเทศไทยแต่แฝงไปด้วยความสดใสนะครับแล้วก็ความจริงใจเสมอครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับและนั่นเป็น8ชาติขาดไป2ฟิลิปปินส์ไปไหนบรูไนไปไหนมันขาดไป2ชาติไม่เป็นไรนะครับ8ชาตินะครับยังอยู่กับเรานะครับผู้ชมครับนั่นเป็นรอบแรกเท่านั้นนะครับรอบแรกที่เราตั้งชื่อไว้ว่าสารบัญนะครับก็คือแต่ละประเทศนั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาเพื่อที่จะมาให้คะแนนนะครับคะแนนเราแบ่งดังต่อไปนี้นะครับสาระขำนะครับขำขันมากเลยตัวแทนจากชาตินี้มานี่ขำมากเลยนะเราก็จะให้คะแนนเขาเลือกมา1คนนะครับสาระล้นโอ้โหเต็มไปด้วยสาระจริงๆคนนี้นะเต็มไปด้วยสาระจริงๆนะก็ให้คะแนนเขาเลือกมา1คนคะแนนต่อไปนะครับสาระแน่จิกกัดเก่งมากนะครับจิกกัดเก่งมากได้คะแนนสาระแน่เลือกมา1คนและสุดท้ายสาระรูปนะครับก็คือจัดเต็มชุดเต็มเหนียวเลยเนี่ยเลือกมา1คนคุณจะให้ใครนะครับอีกครั้งนึงนะครับย้ำคะแนนนะครับสาระขำขำขันมากเลยพูดมาแต่ละขำพูดมาแต่ละอย่างนี่ขำทั้งนั้นสาระล้นเต็มไปด้วยสาระเต็มไปด้วยความรู้สาระแน่จิกกัดเก่งมากและสาระรูปชุดเต็มนะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับหลังจากจบรายการก็โทรศัพท์เข้ามาได้แล้วเราก็จะมีการเอาคะแนนนั้นรวมกันแล้วก็ไปมอบรางวัลให้กับเขาเหล่านี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาเข้าสู่ช่วงต่อไปในช่วงสาระแน่สาระแน่คืออะไรจิกกัดสิ่งที่เขาพูดมาเมื่อสักครู่นี้เชื่อไม่เชื่อใช่ไม่ใช่ของฉันดีกว่าของเธออย่างไรพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงที่สองครับตลอดทัวร์กับครอบครัว13สยามไทยจะไปพบกับใครไปที่ไหนต้องติดตามกับพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนและปิยานันท์กิตติยาสวัสดิ์ส้มค่ะเชื่อไหมว่าคนเป็นเบาหวานเนี่ยคืนหนึ่งเนี่ยปัสสาวะถึง10ครั้งเชื่อค่ะท่านมีคนเป็นแบบนั้นเยอะเลยเพราะเบาหวานเนี่ยก็ต้องปัสสาวะบ่อยแล้วเบาหวานก็จะสูงมากๆ200กว่าอาการไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวจะพาไปพบกับคุณวิจิตที่ปัสสาวะถึง10ครั้งน้ำตาลถึง220โอ้โหนอนก็ไม่หลับค่ะจะพาส้มไปดูสมาชิกเราท่านนี้ว่าหลังจากดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh คุณวิจิตเป็นยังไงอ่ะไปดูค่ะเห็นบอกว่าเบาหวานเคยสูงสุดเนี่ยถึง200กว่าแล้วครั้งแรกที่ขึ้นมาเนี่ยคือพีคสุดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่คะ220 220ขี่บ่อยวันนึงเป็น10ลิตรผลแสดงว่าเป็นแฟนช่อง13สยามไทยอยู่แล้วแล้วพอเห็นเรื่องนั้นไทยกั้นตองแฮปปี้พีเพิลเฟสก็เลยตัดสินใจดูมันคือมันกระปี้กระเป๋าเดียวเวลาตื่นนอนมันไม่เพียไม่อะไรคือเดือนแรกนี่เห็นเลยเหรอเห็นผลเลยเดือนแรกรู้สึกว่ามันกระปี้กระเป๋าคำว่ากระปี้กระเป๋าเนี่ยคุณลุงช่วยขยายนิดนึงเมื่อก่อนเนี่ยไอ้การกระปี้กระเป๋านี่มันไม่มีเหรอตอนเช้าๆมันเนี่ยตื่นมามันงัวเงียเหมือนกับคนอดนอนมากๆนะไม่พอเดิมนี่เป็น3ขวดมันตื่นนอนมันไม่เพียไม่อะไรก็เหมือนคนไม่ได้นะคือนอนหลับสนิทสนิทหลับสนิทเลยคือนอนหลับสนิทแล้วรู้สึกสดชื่นตื่นเช้ามาเนี่ยคือกระปี้กระเป๋า
โอ้ความรู้สึกนี้เนี่ยไม่มีมานานหรือยังไอไม่มีมานานแล้วไอความรู้สึกชดชื่นกระปี้กระเป๋าตอนเช้านี่มันไม่มีมานานแล้วมันตื่นนอนมามันงัวเงียไม่อยากจะลุกอ่ะอยากจะถามเหลือเกินไออาการที่บอกว่าปัสสาวะเข้าห้องน้ำบ่อยเนี่ยมันดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นจากเบาหวานสูงถึงเท่าไหร่คะ220 220ปัจจุบันลดเหลือ95 95ถามหน่อยว่ากี่ขวดที่มันลด3ขวด3ขวดตั้งแต่วันที่เป็นเบาหวานจนวันที่มาเจอน้ำก้านต่อสุขภาพเปรียบเทียบกันแล้วมันห่างกันเยอะไหมคะมันดีขึ้นเยอะไหมดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะเลยเหรอมันเยอะขนาดไหนมันดีกว่าแต่ก่อนเยอะ7ปีที่แล้วเพียมทำอะไรอย่างนี้มันไม่มีเรี่ยวมีแรงคือเบาหวานลดลงมาขนาดนี้พอใจไหมคะพอใจพอใจความสดชื่นที่เราได้กลับมาหลังจากที่บอกว่าหลังจากที่เป็นเบาหวานความดันไปเนี่ยเป็นระยะเวลา7ปีตอนนี้เนี่ยความสดชื่นมันกลับคืนมาเราพอใจไหมพอใจผมเป็นเบาหวานมา7ปีอะความเบาหวานขึ้น220ไปทานยาโรงพยาบาลก็ไม่ลดแล้วก็มาเจอไอ้เนี่ยน้ำก้านตองเนี่ยทานไป3ขวดจาก220เนี่ยลดเหลือ95เดี๋ยวนี้นอนหลับนายกาปลุกมันไม่ได้ยินเลยดีจริงหรือเปล่าบอกอีกทีหนึ่งดีจริงถ้าพิสูจน์ได้ดีจริงไม่จางหอมกว่าสิ่งใดได้ดมแล้วชื่นใจเติมหรือส้มเห็นไหมครับว่าจากปัสสาวะเป็น10ครั้งต่อคืนใช่ไหมคะต่อคืนหลังจากดื่มไปแล้วเหลือครั้งเดียวโอ้โหปัสสาวะน้อยลงแล้วก็นอนหลับดีขึ้นนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอะไรที่ทรมานมากใช่ค่ะท่านเคยอกหักนอนไม่หลับไหมบ่อยเห็นไหมว่ามันทรมานจริงๆมันไม่ใช่โรคแต่ทรมานมากแล้วก็จะไปเกิดผลข้างเคียงต่างๆนานาถ้าไม่หลับถึง 5-6 วันเนี่ยแย่เลยต้องหาหมอแน่นอนนอนหลับนาฬิกาปลุกยังไม่ตื่นเลยไม่ได้ยินด้วยน้ำตาลเดิม220เหลือ95มหัศจรรย์สุดยอดมากค่ะท่านถูกกันก็เลยดีเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นเบาหวานแล้วมีอาการอย่างเงี้ยต้องลองเลยถ้าถูกกันโปะไม่ถูกกันไม่เป็นไรใช่ค่ะต้องน้ำสมุนไพรก้านตองค่ะคุณโยครับขอบคุณครับเอาละครับกลับเข้าสู่การแซวาทีประเทศของข้าหน้าไปที่สุดในอาเซียนนะครับแม้ในรอบแรกนี้เราก็ได้สาระกันอย่างเต็มเปี่ยมนะครับมี8ชาติไม่ครบนะครับขาดไป2นั่นก็คือฟิลิปปินส์กับบรูไนนะครับแต่ว่า8ชาติก็ทำคะแนนได้ดีทีเดียวแต่ว่าคะแนนอยู่ในกำมือของคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับให้คะแนนดังต่อไปนี้เลือก1ชาติเท่านั้นนะครับกับคะแนนสาระขำมากเลยนะครับเลือกมา1ชาติสาระล้นเต็มไปด้วยสาระนะครับสาระแน่จิกกัดเก่งมากก็ได้คะแนนก็เลือกมา1ชาติเช่นเดียวกันแล้วก็สารรูปใส่ชุดเต็มที่เลยนะครับก็เลือกมามี4ประเภทนะครับสาระขำสาระล้นสาระแน่แล้วก็สารรูปนะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วโทรศัพท์เข้ามาได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับจนกระทั่งเราปิดนะครับคะแนนก็จะไปรวมไว้และในโอกาสต่อๆไปเราก็จะนำของรางวัลไปมอบให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมแซววาทีในวันนี้นะครับเอาละครับมาสู่ช่วงที่2ช่วงที่2ที่ชื่อว่าสาระแน่นะครับช่วงนี้จิกกัดเอามันเอาฮาสาระน้อยๆหน่อยก็ได้นะคะแนนอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับเวลาจะสั้นลงนะครับ1นาทีก็จะเหลือเพียงแค่3นาทีเท่านั้นเองนะครับบริหาร3นาทีให้เต็มที่พอถึง2นาทีครึ่งน้องโยก็จะเคาะระฆัง1ครั้งนะครับแล้วพอเหลือ30วินาทีสุดท้ายทีนี้เคาะรวดเลยดังนี้เคาะจนกว่าท่านจะอายแล้วก็ลงไปเองนะครับพร้อมแล้วเริ่มจากชาติแรกเช่นเดิมนะครับชาติเวียดนามนะครับคุณประวินเมนชัยเชิญครับขอบคุณมากครับเมื่อกี้ก็ได้ฟังจากทุกชาติได้นำเสนอของแต่ละประเทศจุดเด่นของตัวเองแล้วเนี่ยผมฟังแล้วมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ประเทศเวียดนามของผมเนี่ยครับสุดยอดที่สุดทุกวันนี้ประเทศเราเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามเราพัฒนามากแล้วนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่
ทุกประเทศมียกเว้นสิงคโปร์ไม่มีครับสิงคโปร์ไม่มีอย่ามาหลอกผมไม่มีธรรมชาติไม่มีครับมีแต่ตึกครับมีแต่ตึกมีแต่ช้อปปิ้งเสียตังค์ครับอย่าไปครับอย่าไปเวียดนามครับถูกชิบ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 สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติล้วนๆเน้นถูกมากพี่ท่านไหนสนใจบอกผมได้นะครับถูกจริงๆกลางคืนเดี๋ยวนี้ night life ของเวียดนามเมืองหลวงฮานอยเมืองใหญ่โฮจิมินห์ดาหนังแล้วก็ไหฟงกลางคืนจ๊าบมากครับขอบอกจ๊าบจริงๆพม่าไหว้พระครับขอพรกันอย่างเดียวมันไม่ใช่วัยรุ่นหน่อยเราต้องเฮฮาลุยบุกป่าฝ่าดงเวียดนามครับธรรมชาติงดงามป่าไม้สมบูรณ์ลุยโดดน้ำตุ้มทะเลเวียดนามใสสะอาดงดงามครับลาวไม่มีทะเลไม่สนุกไปเงียบเหงามีอะไรนะลาวผมเคยไปอยู่มีไปนั่งแช่น้ำไม่เอาบาสลกโอ้ติ๊กชึ่งไม่ไหวครับไม่ไหวเวียดนามตอนนี้ครับตื้อจะกระดื้อจะกระดื้อเลยครับแน่นอนเวียดนามแน่นอนที่สุดครับเลิกอย่าเพิ่งไปที่อื่นเก็บไว้นิ่งๆประเทศไทยเที่ยวเยอะแล้วไปมากแล้วไปเวียดนามครับสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายจะกระดื้อจะกระดื้อมีหมดทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญชิปถูกครับถูกและดีที่เวียดนามข้าวของเครื่องใช้ไม่ต้องไปซื้อครับเวียดนามไม่มีอะไรให้ซื้อไม่ต้องช้อปปิ้งนะครับไม่เหมือนสิงคโปร์ไม่ต้องเสียเงินครับอารยธรรมประเทศเวียดนามไม่แพ้ใครฮานอยนี่ก็เพิ่งฉลองครบ 1,000 ปีไปเมื่อ3ปีที่แล้วครับปีมังกรทองของเวียดนามเขา 1,000 ปีอารยธรรมปราสาทหินภาคกลางก็มีไปที่เดียวครบไม่ต้องไปอะไรนะเขมรกัมพูชาไม่ต้องครับปราสาทหินที่เวียดนามก็มีพม่าไหว้พระเวียดนามก็มีไปที่เดียวครบทุกอย่างทะเลนั่นอินโดเกาะแก่งเวียดนามก็มีครบทุกอย่างและที่สำคัญที่สุดชิปๆเจอกันได้ครับที่เวียดนามขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโปงานนี้โดนเต็มๆนะโดนเต็มๆเอาละครับไปประเทศไทยคุณพันกรอุโคตรบวรฤชัยครับครับสวัสดีนะครับก็พบกันรอบ2นะฮะชิปชิปนะฮะเขาบอกว่าเวียดนามของเขาชิปชิปนะฮะเมื่อกี้ที่ฟังดูนะครับหลายๆประเทศก็ฟังไปฟังมาผมว่ายังไงมันก็ประเทศไทยเรานะฮะก็คงจะดีที่สุดนะฮะขนาดเวียดนามเองก็ไม่กล้าแตะเลยเห็นไหมเมื่อกี้นี้นะฮะไม่มีใครกล้าแซวนะฮะเจอเขาอันนี้เห็นด้วยนะท่อนข้างที่จะไม่เคยยุติธรรมเอาล่ะนะผมขอไล่ทีละประเทศเลยดีกว่านะฮะอย่างเวียดนามนะฮะไม่ต้องอะไรอย่างอื่นเลยนะครับถ้าคุณไปเวียดนามผมถามหน่อยนะคุณจะกินอะไรแต่ละคำเนี่ยคุณกินสนิทใจหรือเปล่าผมอยากถามนะฮะท่านผู้ชมแค่นี้นะพอละนะฮะค่าท่องเที่ยวนะฮะเรื่องสุขอนามัยไม่ต้องพูดถึงนะครับประเทศไทยเรานะครับยอดเยี่ยมอยู่แล้วทั้งสาธารณูปโภคอาหารเวียดนามนะฮะอ๋อเวียดนามอาหารเวียดนามที่อร่อยในเมืองไทยนั้นคือมีการปรุงรสนะฮะเพราะประเทศไทยเราได้ชื่อว่าสรรพรสเห็นไหมไม่ใช่ไม่เป็นสรรพรสนะสรรพรสคือมันมีรสชาติที่กลมกล่อมนะฮะครบหมดทุกอย่างเลยอันนี้คือจุดเด่นเรื่องกินเวียดนามตกไปนะฮะธรรมชาติสวยเหรอไปอันตรายไหมมีมรดกโลกเหรอเราก็มีนะครับแต่เรายังไม่ขอนะครับเคยไปไหมครับอุทยานแห่งชาติพังงาสวยไหมครับนะฮะขนาดฮอลลีวูดยังต้องมาถ่ายทำภาพยนตร์เลยนะครับของเวียดนามถ่ายยังเวียดนามไม่ให้ ไม่ใช่นะครับส่วนอินโดนีเซียนะครับเราก็ยังบอกนะครับดินแดนแห่งผู้ก่อการร้ายอันนี้ก็อาจจะแรงไปนิดนึงนะครับเรื่องของความปลอดภัยอันนี้เป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวเลยประเทศไทยมีไหมถึงเรามีกีฬาสีเห็นไหมฮะดูอย่างที่ผ่านมาตุ้มเดียวนะฮะจบทุกอย่างเรียบร้อยหมดวันสงกรานต์อาบน้ำสลาประสงค์เห็นไหมเล่นสงกรานต์กันสบายๆไปเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดนะฮะงั้นอินโดนีเซียเนี่ยมันมีเรื่องของความปลอดภัยนะฮะเป็นหลัก
สิงคโปร์นะฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างที่บอกนะฮะมีคนก็พูดว่าสิงคโปร์ใบไม้ไม่ไหวใช่ไหมใบไม้ไม่ไหวนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่มาจากแมนเมกนะเป็นประเทศที่ว่าสร้างขึ้นเลยสร้างทุกอย่างอย่าลืมนะฮะสิงคโปร์โตได้เพราะประเทศไทยซัพพอร์ตนะฮะถูกไหมฮะนะฮะประเทศไทยเราซัพพอร์ตนะฮะเราเป็นศูนย์กลางแห่งอาเซียนเราเป็นพี่เลี้ยงเราเป็นพี่ใหญ่แม้กระทั่งอาเซียนเองอย่าลืมนะครับว่าจุดกำเนิดมันเกิดจากความคิดของคนไทยนะครับประเทศไทยเรานะฮะงั้นสิงคโปร์นะครับอย่างที่ทางคุณเวียดนามทางประเทศเวียดนามบอกแล้วแพงจริงๆนะครับทุกอย่างแพงมากนะครับเดี๋ยวนี้1ดอลลาร์สิงคโปร์โหไปแล้วนะฮะเวลาจะหมดแล้วอ่ะมาเลเซียนี่นะครับก็ผมถือว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจแต่คงสู้ประเทศไทยเราไม่ได้นะเนื่องจากของความเข้มงวดในเรื่องของศาสนานะครับประเทศไทยเราคนไทยเรานะครับไทยเรามีทั้งแหล่งบันเทิงแหล่งวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีเขตท่องเที่ยวพิเศษเห็นไหมนะครับอย่างพัทพงษ์เงี้ยนะฮะพัทยาอย่างเงี้ยใช่ไหมที่อื่นไม่มีของเรามีการจัดเป็นระบบถูกไหมฮะอย่างลาวนะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะไปลาวก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับแม่หญิงลาวอะไรอย่างงี้นะครับไปต้องตักบาตรไหว้พระอย่างเดียวนะครับผมหน้าด้านแน่วันนี้ไม่ลงนะครับยังไม่จบนะฮะต่อไปพม่านะครับผมไม่อยากจะพูดเลยนะอาจจะเป็นปัญหาทางการเมืองชเวดากองทองของใครครับนะฮะอันนี้ต้องเป็นคำถามนะฮะเพราะว่ามันยังหาคำตอบกันไม่ได้นะฮะตรงนี้นะครับไหว้พระบ้านเรามีนะครับทางเหนือดอยสุเทพทางใต้นะครับพระธาตุนครศรีใช่ไหมฮะทางอีสานพระธาตุพนมเห็นไหมฮะเยอะไปหมดนะครับเพราะงั้นไม่ต้องไปถึงพม่าเปืองนะครับส่วนเขมรนะครับอริยธรรมที่เก่าแก่นะครับไม่ใช่นครวัดนครธมนะครับปรากฏว่าอะไรฮะพี่มายนะครับอย่าลืมว่าเป็นศิลปะนะครับที่เป็นตัวต้นแบบของนครวัดนครธมเพราะงั้นอย่าเพิ่งไปเลยนะเขมรก็ยังไม่พัฒนานะครับประเทศไทยเราดีที่สุดครับยิ้มก็สวยนะครับรวยเสน่ห์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่างที่ได้เกริ่นไปตั้งแต่ต้นนะครับอย่าคิดมากมันเป็นการแซววาทีประเทศของข้าหน้าไปที่สุดในอาเซียนเพราะฉะนั้นนี่คือการแซวแต่ว่าการที่จะแซวเพื่อจะได้คะแนนก็ต้องมีการบลัฟคู่ต่อสู้กันเล็กน้อยเพื่อจะชูของตัวเองให้เด่นที่สุดนะครับบอกของรางวัลนิดนึงละกันบอกของรางวัลนิดนึงตอนนี้ชินสปามอบบัตรให้ไปนวดได้นะครับมีหลายรางวัลทีเดียวที่จะมอบให้ยังนะครับวันวันแบงคอกนะครับโรงแรมวันวันแบงคอกมอบห้องสุพีเรียแล้วก็อาหารเช้าให้ด้วยเมโทรรีสอร์ทโฮเทลก็มอบห้องสุพีเรียแล้วก็อาหารเช้าให้ด้วยนะครับไม่ใช่น้อยนะเพราะฉะนั้นที่เหลืออย่าน้อยหน้าอย่าน้อยหน้าไปชาติต่อไปคุณธงชัยมิดามจากอินโดนีเซียสวัสดีครับคือประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่น่าเที่ยวที่สุดอย่างที่เขาว่านะถ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วประเทศอินโดนีเซียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าเที่ยวที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมภาษานะแต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับประเทศที่มีความรีแลกซ์มากที่สุดน่าจะเป็นอินโดนีเซียเพราะว่าคุณจะทำอะไรก็ได้ในประเทศอินโดนีเซียแต่ในสถานที่ที่เขามีไม่ใช่ว่าไม่มีถ้าจะเป็นสิงคโปร์ผมสังเกตเห็นไม่ว่าจะเป็นหลายๆประเทศที่เขาว่าเขาพัฒนาแล้วเขามาทิ้งขยะข้างถังขยะเขามีความสุขแล้วดูดบุหรี่ที่ no smoking มีความสุขแล้วคนที่เที่ยวคือคนมีตังค์อยากเที่ยวแบบมีตังค์กูทำไงคนสิงคโปร์เที่ยวจ่ายเงินไม่ได้เพราะคุณโดนจับคุณสิงคโปร์มาเที่ยวประเทศอินโดนีเซียจะคล้ายๆกับประเทศไทยนะอยากลองผ่านไฟแดงดูบ้างมีความสุขมีความท้าทายนะคิดตัวนั้นไปปลดปล่อยนะถ้าเป็นประเทศลาวก็เป็นอารยธรรมที่ดีนะสำหรับคนที่จะมองเก็บไว้ในตู้เพื่อว่าเอ้ยคนยุคก่อนก็ทำกันอย่างนี้เขาก็ยังหากินกันอยู่แบบนี้แต่ความเจริญก็มีนะก็เป็นความทรงจำก็ขอให้เป็นอย่างนั้นต่อไปนะคือถ้าไปดูแต่ประเทศอินโดแบบนั้นก็มีใช่ไหมถ้าเป็นเวียดนามอย่างที่พี่เขาบอกอ่ะกินคำหนึ่งแล้วนึกถึงอะไรเดินเที่ยวตกกลางคืนแล้วนึกถึงอะไรคุณจะโดนระเบิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขาแต่เขาก็ออกมาเยอะแล้วนะเขาก็ขุดออกมาเยอะแต่เราก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะมีอีกไม่รู้นะขนาดประเทศไทยนะว่าอย่างเยอะอ่ะว่าอย่างเยอะยังโดนลูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะคนเก็บขยะถามว่าประเทศไทยยังหลงเหลือเยอะเวียดนามบานาเลยเข้าใจไม่รู้บานานาเนี่ยแปลว่าอะไรบานเลยใช่ไหมแล้ว บานเลยเยอะหมายถึงเยอะมากอ
แล้วประเทศพม่าคือถ้าคุณไปเที่ยวพม่าคุณก็อยู่ในประเทศไทยนี่แหละทุกที่พม่าครบก็คือไม่ต้องไปไม่มีอะไรทุกที่มีพม่าครบคุณจะเอาขายอะไรมีหมดทุกอย่างคิดตัวเองนะคิดตัวเองนะพี่พม่าคิดตัวเองนะถ้าส่วนมาเลเซียก็โอเคนะแต่ก็ยังเขายังอยากมาประเทศที่เสรีอย่างประเทศอินโดนีเซียเขาทำอะไรก็ได้เขาสามารถจะดูถูกใครก็ได้ว่าเขาแต่เขาลืมว่าเขาโดนซัพพอร์ตจากอินโดนีเซียและประเทศไทยเหมือนกับสิงคโปร์โดนซัพพอร์ตเหมือนกันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างคืออินโดนีเซียกับประเทศไทยให้หมดไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินที่อยู่คนอยู่เต็มฉันให้แผ่นดินขายหลับตาขายขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับจากอินโดไปกัมพูชาครับพบกับคุณปริชาติโพคาตระกูลครับค่ะก็สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะก็ฟังค่ะพี่ๆเขาแหมจิกกัดเนาะมาเยอะแล้วนะคะก็นิดนึงนะคะสำหรับประเทศเวียดนามที่บอกว่า very cheap นะคะขอดึงไมค์ลงโอเคค่ะ very cheap cheap นี่ cheap แค่ไหนคะ cheap cheap มากเลยป่ะคะของมีต้นทุนหรือเปล่าคะพี่หรือว่าได้ฟรีมานะนะคะอย่างกับฟรีขนาดนี้นึกว่าได้ฟรีมานะคะเพราะว่าเวียดนามนี่ความปลอดภัยนี่ประชากรเขาเยอะมากนะคะความปลอดภัยไม่รู้แค่ไหนนะคะแต่กัมพูชานี่ 100% นะคะเดินไปติดแน่นอนชัวร์ค่ะสำหรับอินโดนีเซียนะคะก็มีแต่เกาะก็มีแต่อย่างนั้นแหละแค่ไม่มีอะไรมากค่ะเที่ยวแต่เกาะแก่งนะคะก็อย่างที่พี่เขาว่านะคะส่วนสิงคโปร์นะคะไปที่ไรก็หมดตัวกลับมาทุกทีอย่าไปเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าไปที่ไรก็ได้ของแท้กลับมาก็เอามาขายต่อนะครับก็งั้นๆแหละค่ะไม่มีอะไรมากค่ะเป็นตึกรามบ้านช่องนะคะไปดูก็ไปดูแต่ตึกนะคะประเทศไทยเราก็มีนะคะส่วนมาเลเซียนะคะมาเลเซียนะคะก็โอเคประเทศเขานะคะมีสถานที่ที่ต้องเที่ยวเยอะมากจริงๆนะคะอย่างที่พี่เขาได้แนะนำมานะคะก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องไปจิกกัดเขานะยกไว้ให้เขาคนหนึ่งนะคะเพราะวันนี้เขาแต่งชุดมาเต็มยังไงเขาก็ได้อยู่แล้วรางวัลนะคะส่วนประเทศลาวนะคะทางด่านท่าลี่นะคะทั้งนั้นด่านรถนี่เขาวิ่งสวนยังไงคะนะประเทศกัมพูชารถวิ่งสวนเลนแต่ด่านของพี่นี่วิ่งสวนวันหรือเปล่าคะคนละวันกับประเทศไทยใช่ไหมคะก็ยังไม่เจริญเท่าไหร่สู้ประเทศกัมพูชาเราไม่ได้นะคะรถวิ่งสวนเลนแล้วค่ะแล้วก็ลาดยางเราด้วยนะคะลาดยางเหลือนะคะไม่ใช่ลาดยางหมดนะคะลาดยางยังเหลืออยู่นะคะส่วนประเทศพม่านะคะถ้าพม่าก็เที่ยวประเทศกัมพูชาก็คล้ายกันนะคะเหมือนกันก็เป็นเมืองธรรมะนะคะเมืองศาสนาพุทธนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่มีแต่ทหารน่ะไปตรงไหนก็รู้สึกจะไม่ปลอดภัยอะไรทหารจะต้องมามองฉันตลอดเวลาฉันจะมาเที่ยวให้สนุกสนานก็มีแต่ทหารมาคอยคุมนะคะก็ส่วนประเทศไทยนะคะบอกความปลอดภัยนะปลอดภัยจริงหรอสาอาทิตย์ก่อนยังพารากอนอยู่เลยนะคะด้านหน้าพารากอนเนี่ยตุ้มอยู่นะซ้อมนะคะซ้อมรบนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะจริงๆแล้วนะคะประเทศกัมพูชานะก็เป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้องเป็นประเทศอยู่ติดกับประเทศทุกๆประเทศนะคะประเทศลาวกัมพูชาลาวไทยนะคะก็อยู่ติดกันนี่เองนะคะก็ถ้ามีโอกาสนะคะก็เรียนเชิญพี่ๆทุกท่านนะคะมาเปิดหูเปิดตาเปิดโลกนะคะให้เห็นประเทศกัมพูชาว่ามีดีอย่างไรนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับจิกกัดแต่ยังถนอมกันอยู่นะถนอมกันอยู่เอาละครับไปชาติต่อไปสิงคโปร์คุณพันณธรจงสุวัฒน์ครับสวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนึงเมื่อเบรกแรกเราก็ไม่ได้คุยว่าสิงคโปร์มีอะไรดียังมีอีกเยอะนะคะยังไม่ได้เล่าให้จบถึงจะเป็นเกาะนะคะเกาะเล็กก็จริงมีน้ำล้อมรอบแต่อากาศดีมากนะคะประเทศไหนก็สู้อากาศที่สิงคโปร์ไม่ได้ถ้าบอกประเทศอื่นอย่างเช่นประเทศไทยนี่นะคะเวลาร้อนก็ร้อนที่สุดใช่ไหมคะแต่สิงคโปร์ไม่มีร้อนที่สุดร้อนพอดีร้อนน้อยๆแล้วมีลมพัดเพราะว่ามีน้ำทะเลล้อมรอบนะคะก็จะมีอากาศจากทะเลเข้ามาช่วยถ้าบอกว่าหนาวก็ไม่หนาวที่สุดคือหนาวพอดีอากาศเหมาะกับการท่องเที่ยวนะคะแล้วไปเดินที่ประเทศสิงคโปร์นะคะคุณสะพายกระเป๋านี่ด้านหลังหรือด้านข้างก็ไม่มีใครมาล้วงกระเป๋าคุณนะคะแต่ประเทศอื่นไม่ได้นะคะโดยเฉพาะประเทศไทยต้องระวังถ้าคุณเอากระเป๋าไว้ข้างหลังก็เงินก็เป็นของคนข้างหลังกระเป๋าไว้ด้านข้างขวาก็เป็นเงินของคนข้างขวาแล้วคุณไว้ข้างซ้ายก็เป็นเงินของคนข้างซ้ายแต่ไว้ข้างหน้าก็เป็นเงินของคุณนะคะอันนี้คือการท่องเที่ยวแบบเครียดค่ะเครียดคือต้องระวังตัวใช่แล้วแต่ไปเที่ยวสิงคโปร์ไม่ต้องระวังเดินช้อปปิ้งสบายใจเลยค่ะ
คุณจะมีเงินเต็มกระเป๋าคุณก็ไม่โดนล้วงจะวางไว้ส่วนไหนของร่างกายห้อยไว้ส่วนไหนก็ไม่โดนล้วงนะคะแม้กระทั่งคุณไปลืมหายไว้ในห้องน้ำคุณกลับไปกระเป๋ายังอยู่นะคะไม่มีใครหยิบไปคือยังอยู่ค่ะยังอยู่เงินก็ยังอยู่กระเป๋ายังอยู่แล้วแถมมีคนมาถามหาเจ้าของด้วยว่าใครเป็นเจ้าของให้มารับนี่คือวัฒนธรรมอันดีงามของเขาคือไม่เห็นแก่ตัวไม่ฉกฉวยของคนอื่นนะคะอันนี้เป็นจุดขายที่เมื่อกี้นี้ทางเวียดนามบอกว่าสิงคโปร์ไม่มีอะไรเลยธรรมชาติก็ไม่มีสู้เวียดนามไม่ได้มีแต่ตึกค่ะใช่ค่ะมีแต่ตึกเพราะว่าเขาพัฒนาประเทศเขาทุกตารางนิ้วเขาเป็นเมืองที่เจริญแล้วนะคะถึงธรรมชาติเขาจะน้อยก็จริงแต่อย่าลืมว่าเขาเป็นศูนย์กลางเจรจาธุรกิจจากทั่วโลกนะคะนักเศรษฐีทั่วโลกเขาจะมาคุยกันที่นี่แล้วเขาก็จะมาแลกเปลี่ยนการทำธุรกิจกันแล้วก็ถือโอกาสท่องเที่ยวด้วยเงินก็จะไหลมาเทมาในประเทศสิงคโปร์มหาศาลเหมือนเขาเป็นโบรกเกอร์ชั้นหนึ่งของประเทศของโลกใบนี้นะคะเขาไม่ต้องทำนาแต่เขาก็มีเงินเข้าประเทศเขาไม่ต้องปลูกมะม่วงเขาก็มีเงินเข้าประเทศไม่ต้องขายทุเรียนเขาก็มีเงินเข้ามหาศาลนะคะเพราะฉะนั้นเขาเป็นประเทศที่มีความฉลาดฉลาดในการทำมาหากินเพราะฉะนั้นคนฉลาดต้องไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์เพื่อไปซึมซับความฉลาดของคนสิงคโปร์กลับมานะคะอย่างประเทศไทยเนี่ยใครจะมาเที่ยวประเทศไทยต้องระวังตัว1ห้ามใส่เสื้อแดง2ห้ามใส่เสื้อเหลืองใช่ไหมคะถ้าใส่เสื้อสี2สีเนี่ยอาจจะโดนต่อยโดนทุบกลางถนนก็ได้นะคะเพราะว่าการเมืองมันไม่นิ่งถูกไหมคะการเมืองมีปัญหานักท่องเที่ยวก็แตกตื่นไม่มาเดี๋ยวระเบิดตุมตูมนะคะยังไม่รู้ลูกต่อไปจะที่ไหนนะคะส่วนประเทศพม่าเนี่ยก็ไปเที่ยววัดก็ไม่มีอะไรวัดซ้ำๆสักๆก็เหมือนกันทุกวัดดิฉันไปเที่ยวนะเขาบอกว่าให้ไหว้พระ9วัดพอไปถึงวัดที่3พอแล้ววัดที่4ไม่ไปแล้วมันเหมือนกันหมดทุกวัดเหมือนกันนะคะส่วนประเทศลาวก็โอเคยอมรับว่าธรรมชาติเขายังดีอยู่แต่ขอติ่งนิดนึงว่าไม่มีระเบียบบ้านเมืองเขายังขับรถกันวุ่นวายไม่รู้แซงซ้ายแซงขวานะคะการจราจรเขายังไม่ค่อยดีนักแล้วก็ไม่ค่อยปลอดภัยเวลาข้ามถนนนะคะอันนี้ต้องขอติ่งว่าความประเทศพม่าเนี่ยก็ความสะอาดก็ยังไม่ค่อยมีนะคะส่วนของน้องประเทศอะไรนะจำไม่ได้กัมพูชาก็โอเคนะคะแต่เสียอย่างเดียวยังมีกลิ่นของไอสงครามอยู่เยอะส่วนเวียดนามขอติ่งหน่อยเวลาไปทานข้าวที่เวียดนามนะต้องระวังนะคะหมูเอ็งอาจจะเจอหมูเอ็งไปกินหมูอาจจะเจอหมูเมียวนะคะนั่นแหละกินเข้าไปเหม็นสาไปกลับมาก็คานได้เลยพวกเรานะคะก็หมดเวลาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากนะครับเอาละสิคะแนนตีตื้นคะแนนตีตื้นหลังจากที่ประกาศของรางวัลไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับคนที่อยู่ทางบ้านนะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็บอกว่าท่านชอบใครนะครับมี4รางวัลนะครับให้กับ4คนดังต่อไปนี้นะครับสาระขำสาระล้นสาระแน่แล้วก็สาระรูปนะครับในใจของท่านเป็นใครจดไว้ก่อนนะครับไปสู่ชาติต่อไปเมียนมาคุณสสิธรสิริสวัสดิ์พิพัฒน์ครับดิฉันเป็นห่วงสิงคโปร์มากเลยค่ะไม่ทราบว่าจะเครียดไปหรือเปล่าคะขนาดไหว้พระยังไม่ครบ9เลยรู้สึกว่าเธอจริงจังมากเพราะเธอจะต้องพี่ครับศรัทธาค่ะศรัทธาค่ะมันศรัทธาค่ะมันไม่ใช่ว่าไปแค่เจดีย์และอาคารเท่านั้นนะคะแต่พลังศรัทธาเนี่ยไม่ได้หากันง่ายๆนะคะพี่สิงคโปร์บอกว่าเนี่ยห้องน้ำสะอาดที่สุดอะไรก็มีระเบียบวินัยอะไรทุกอย่างเป๊ะๆหมดแต่ลูกไม่ค่อยมีนะคะไม่ค่อยดูเหมือนว่าประชากรของสิงคโปร์จะไม่มีลูกค่ะมันอาจจะพี่อาจจะต้องไปเช็คดูนะคะตรงไหนมันไม่เป๊ะค่ะมันต้องมีสักที่นึงที่มันไม่เป๊ะนะคะค่ะมันเครียดเกินไปใช่อาจจะไม่ได้ทำกันบ้านไปนะคะมัวแต่ไปล้างห้องน้ำแล้วแบบไม่ทราบพี่เวียดนามโอ้โหพี่มินาบอกว่าเนี่ยภาคภูมิใจมากมีทะเลทรายโอ้โหทำไมทะเลทรายพม่านะคะพม่าทองค่ะชเวดากองช่วยนี่มาแต่คำว่าทองนะคะพม่ามีทองพม่าเนี่ยเช็คได้เลยนะคะสร้างก่อนค่ะอันนี้มาแก้ของประเทศไทยบอกเอาไปหรือเปล่าชเวดากองเนี่ยสร้างก่อนพม่าเมืองไทยเสียเอากรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองอ่ะเสียช้าก่อนนะคะสร้างก่อนนะคะเพราะฉะนั้นทองเป็นของพม่าค่ะเพราะฉะนั้นไปถึงอย่าไปขูดของเขานะคะ
เดี๋ยวเขาจะจับเอานะคะนั้นพม่ามีทองสังเกตได้ว่ารวยขนาดไหนสังเกตได้จากชื่อผู้นำตานช่วยกับท่านเต็งเซ็งตานช่วยตานแปลว่าล้านค่ะช่วยแปลว่าทองขนาดชื่อผู้นำยังล้านทองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวียดนามเนี่ยไม่เทียบไม่ติดเลยค่ะต้องขอบอกว่าเล็กน้อยจริงๆไทยนะคะอย่ายิ้มมากนะคะตอนนี้ประเทศไทยหายากนะคะยิ้มสยามปัจจุบันยังยิ้มไม่ค่อยออกเลยค่ะขอบคุณมากค่ะพระเดชพม่าน่าเที่ยวที่สุดค่ะขอบคุณครับแหมเรื่อยๆมาเรียงๆแต่กัดเจ็บมากๆเลยนะครับไปสู่มาเลเซียคุณซอลีฮีนลาซิดครับครับสวัสดีครับก่อนอื่นผมไม่อยากจะระบุว่าชัดเจนว่าเป็นของประเทศไหนนะฮะแต่ผมจะกล่าวเป็นภาพรวมๆนะฮะแต่ก่อนอื่นผมจะยืนยันสโลแกนเดิมนั่นก็คือประเทศที่น่าเที่ยวมากที่สุดนั่นก็คือมาเลเซียกับสโลแกนที่ว่า Malaysia truly Asia นั่นก็คือมาเลเซียก็คือเอเชียนั่นเองนั่นก็คือมาเลเซียเนี่ยเราพูดถึงมาเลเซียเนี่ยเราพูดถึงของวัฒนธรรมของมาเลเซียเนี่ยจริงๆเรามีทุกอย่างนะฮะมีทุกอย่างมีมัสยิดมีโบสถ์นะมีโบสถ์คริสต์มีวัดนะฮะวัดที่ดังก็อยู่ที่ตุมปัตนะฮะมีพระปรางมีพระธาตุมีเจดีย์มีทุกอย่างวัดไทยก็มีนะฮะวัดไทยก็มีอยู่ที่ตุมปัตอยู่ที่อาโลสตาก็มีโบสถ์คริสต์ก็มีและที่สำคัญที่สุดก็คือเขาให้ความเสมอภาคแก่ชนชาติของเขาแก่คนที่เป็นคนที่ถือสัญชาติมาเลเซียอิมเล็กนั่นก็คือเรื่องตรุษจีนเขาก็ให้วันหยุดนะฮะเมืองไทยให้ไหมฮะบางประเทศให้ไหมฮะนะฮะคริสต์มาสอีฟให้ไหมฮะโอเคดังนั้นตรงนี้คือเราต้องการที่จะบอกว่าจริงๆมาเลเซียเนี่ยให้ความเสมอภาคแก่ทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาเล็กๆตั้งแต่เล็กๆถึงใหญ่ๆเขาให้วันหยุดเสมอภาคกันหมดทำให้คนต่างศาสนิกเนี่ยเขาจะรู้ว่าอ๋อเนี่ยวันนี้เป็นวันคริสต์นะวันคริสต์มาสนะวันนี้วันตรุษจีนนะดังนั้นทุกวันที่เป็นวันสำคัญของศาสนาเนี่ยเขาให้วันหยุดหมดนะฮะถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของประเทศที่มีมรดกที่แบบยาวนานเนี่ยเราพูดถึงมาลากานี่ไม่มีใครปฏิเสธได้นะฮะอายุอานามก็ประมาณ 1,500 กว่าปียาวกว่าที่เวียดนามได้ประกาศเมื่อกี้ด้วยนะฮะในเรื่องของการคมนาคมขนส่งเรามี KTM เกรตาอัปปิตานามลายูเรามีรางรถไฟไม่ว่าจะเป็นในเมืองเราจะมีคอมพิวเตอร์ที่เป็น LRT นะฮะไปไหนมาไหนก็สะดวกและราคาก็ถูกมากการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติวรรณอุทยานหรืออะไรต่างๆเนี่ยฟรีครับเรายื่นแค่พาสปอร์ต no admission fees ไม่มีต้องเสียค่าตั๋วเข้าไปเห็นไหมบางประเทศไม่มีนะฮะดังนั้นอีกเรื่องนึงเนี่ยเราพูดถึงสิงคโปร์เนี่ยอาจจะมีเงินมากก็จริงลองสังเกตดูเสาร์อาทิตย์เขาไปไหนฮะเขาไปมาเลเซียเขาไปแคเมรอนไฮแลนด์ไปเกนติงไฮแลนด์เพราะว่าค่าของชีพถูกนะฮะค่าของชีพถูกนะฮะเรื่องดูที่ฟรีเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยจริงๆแล้วมาเลเซียเนี่ยอาจจะถูกกว่าสิงคโปร์ด้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของอาหารการกินนะถูกกว่าสิงคโปร์มากแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดอ่ะไม่ใช่เรื่องเงินมันคือ happiness คือความสุขถ้าเราทำงานหมดแต่ทำงานจนกระทั่งไม่สามารถทำการบ้านได้จนไม่มีประชากรมาสืบทอดประเทศเนี่ยมันก็ no meaning นะฮะไม่มีความหมายนะฮะดังนั้นผมยืนยันคำเดิมในเรื่องของการคมนาคมขนส่งที่แทบที่จะครอบคลุมทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นการให้ความเสมอภาคให้กับคนที่อยู่ในประเทศมาเลเซียและอื่นๆนะฮะผมยืนยันคำเดิมนั่นก็คือ Malaysia truly Asia Malaysia tiny Asia สวัสดีครับขอบคุณครับยืนยันยังยืนยันนะเอาละครับมาพบกับท่านสุดท้ายจากลาวคุณสุริยาสุทธิอุดมครับสวัสดีครับฟังหลายๆท่านพูดแล้วประเทศเพื่อนของผมไม่รู้จะเอาอะไรไปต่อสู้เลยนะครับนะฮะเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเขาก็เป็นประเทศที่มีธรรมชาติมากมายเหลือเกินนะครับมีเยอะจริงๆครับนะเยอะจนล้นนะครับนะฮะผมมีโอกาสได้ไปที่โฮจิมินห์นะครับผมก็ไปเดินในตลาดนะฮะเพื่อนผมก็บอกกับผมว่าเนี่ยที่เนี่ยของดีเดินเดินเดินได้ดูเลยผมก็เดินนะครับผมเกือบลื่นหกล้มฮะเพราะของดีเขาหกเต็มเลยนะฮะเขานั่งกันไม่เก็บเลยครับล้นมาเต็มไปหมดผมต้องยอมรับว่าดีนะนะฮะหรือว่าจะไปถ้าเกิดเราจะไปที่อินโดอย่างเงี้ยนะฮะผมก็ไม่กล้าแซวมากครับนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเขาตัดหัวนะฮะตอนนี้ก็มีซามูไรอะไรต่างๆเขาก็
นะออกในคลิปอะไรต่างๆบ่อยเหมือนกันเราก็เลยเสรีมากครับเราก็เลยไม่กล้าพูดอะไรเยอะมากตรงนั้นนะครับส่วนถ้าเป็นที่สิงคโปร์เนี่ยผมหนักใจครับผมหนักใจจริงๆเรื่องประชากรนะฮะเพราะสะอาดครับเซฟตี้ด้วยครับก่อนทำอะไรต้องใช้แอลกอฮอล์เช็ดให้เรียบร้อยก่อนนะฮะพอถึงเวลาก็บอกไม่ทำแล้วดีกว่าก็เลยไม่มีประชากรนะคือมันลำบากนะฮะงั้นไม่ทำดีกว่านะครับส่วนถ้าเกิดว่าที่มาเลเซียเนี่ยนะฮะก็ดีครับก็ดีก็น่าไปนะฮะมีสถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรต่างสวยงามเยอะไปหมดนะฮะก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาให้ตั๋วใบหนึ่งนะฮะของสายการบินแห่งชาติเขาจะไปกันไหมครับนะฮะคือต้องถามก่อนนะว่าจะไปไหมอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมฮะอ๋อนั่นแหละครับผมก็ฟังแล้วผมก็เสียวกลัวไปเที่ยวเดียวแล้วเขาไม่ให้ตั๋วขากลับมาครับแล้วก็หลังสุดนี่ก็ยังบอกว่าถ้าเกิดเราอยากจะเป็นอัศวินเนี่ยฮะก็ต้องไปมาเลย์ครับนะฮะเราจะได้เป็นท่านเซอร์ครับนะฮะหลังจากนี้นี่คือเราจะมีดาราคนหนึ่งคนดังของเราตอนนี้ครับได้เป็นท่านเซอร์แล้วครับดาโต้นะฮะเป็นดาโต้ที่นู่นนะฮะก็ถ้าเรามีโอกาสนะครับก็ไปเที่ยวมาเลเซียครับเพราะที่นู่นเนี่ยมีหลายๆอย่างที่น่าเที่ยวด้วยครับนะครับส่วนประเทศไทยครับผมขอประกาศนะครับประกาศโปรดฟังอีกครั้งนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้นะฮะให้ฟังดีๆครับฟังหลายๆครั้งเวลามาประเทศไทยนะครับถ้าเกิดพูดอะไรผิดไปเนี่ยมันอาจจะมีปัญหานะครับเพราะงั้นเนี่ยเราข้ามไปดีกว่าครับประเทศไทย ผมไม่อยากโดนเข้าไปเซฟเฮาส์ครับ ปรับทัศนคติครับนั่นนะฮะเป็นคนที่ต้องปรับทัศนคติอยู่เรื่อยๆนะครับประเทศไทยนะครับพอปรับกันไปปรับกันมาอยู่เนี่ยแหละครับนะฮะส่วนทางกัมพูชานะครับผมก็บอกว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่มีอะไรที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมมีความเก่าแก่เต็มไปหมดนะฮะเราไปเนี่ยเราก็สามารถเที่ยวชมวัดวังอะไรต่างๆนะฮะปราสาทหินอะไรต่างๆแล้วก็แวะไปช้อปปิ้งไปเล่นไพ่กันที่อะไรนะดาปอยเป็ดใช่ไหมฮะปอยเป็ดตรงนั้นนะฮะแกก็เห็นมีคนไทยแวะไปเที่ยวเยอะกันเหลือเกินนะครับแต่ควรจะไปดีไหมคะเนี่ยคนไทยใช่ไหมฮะอ๋อนะฮะส่วนทางพม่าเนี่ยครับผมบอกว่าผมชื่นชมนะฮะในเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมหลายๆอย่างของเขาเลยแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับผมคิดว่าน่าไปเที่ยวครับแต่ว่าก็ขอให้ต้องเตรียมเรื่องพวกโรงแรมที่พักให้ดีๆนะครับเพราะว่าความพร้อมยังน้อยอยู่นะครับส่วนประเทศลาวของเราเองเนี่ยนะครับมีความสวยงามทางธรรมชาติค่อนข้างมากนะครับที่สำคัญที่สุดคือรอยยิ้มที่สดใสนะครับไม่มีใครปฏิเสธหรอกครับว่าที่นี่นะครับสาวตัวเล็กๆนะฮะขาวๆหน้าตาใสๆเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยมากที่สุดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับและอย่างที่เราได้เกริ่นไปตั้งแต่ต้นนะครับ2ชาติที่วันนี้ไม่ได้มาก็คือฟิลิปปินส์และบรูไนนะครับทำให้เราขาดไปแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราได้อรรถรสเต็มที่ในการแซวาทีประเทศของข้าหน้าไปที่สุดในอาเซียนนะครับเดี๋ยวเราจะเบรกกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาสรุปกันอีกคนละ1นาทีนะครับอยากจะรู้ว่าประเทศใดน่าไปที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจะมาขโมยเอาตรงนี้แหละในช่วงสุดท้ายที่ชื่อว่าสาระวนอย่าลืมนะครับโทรศัพท์เข้ามาเพื่อที่จะมาโหวตให้คะแนน4รางวัลต่อไปนี้คนที่ขำที่สุดก็คือสาระขำคนที่สาระที่สุดก็คือสาระล้นสาระแน่ก็คือจิกกัดเก่งแล้วก็สาระรูปก็คือแต่งชุดแบบจัดเต็มที่สุดนะครับรางวัลตอนนี้มีมาอย่างเป็นต้นอย่างเช่นนะครับจากชินสปาก็ให้บัตรนวดมานะครับจากวันแบงคอกโฮเทลก็ให้ห้องสุพีเรียพร้อมอาหารเช้ามาเมโทรรีสอร์ทโฮเทลก็ให้ห้องสุพีเรียแล้วก็อาหารเช้ามาแต่ว่ารางวัลเหล่านี้จะเป็นของใครต้องติดตามในช่วงต่อไปสักครู่เดียวครับตอนทัวร์กับครอบครัว13สยามไทยจะไปพบกับใครไปที่ไหนต้องติดตามกับพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนและปิยานันท์กิตติยาสวัสดิ์คุณผู้ชมคะท่านคะ
ท่านคะคนส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเนาะส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่นอนไม่หลับหรือว่านอนไม่ค่อยหลับซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะท่านถูกต้องเลยเพราะแกแล้วจะนอนไม่หลับแล้วแฟนๆช่อง13สยามไทยที่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุพูดถูกไหมคะท่านถูกต้องเลยครับมีบ้างไหมคะที่บอกว่าส่วนใหญ่จะนอนไม่หลับแต่ไม่เป็นโรคอะไรเลยคะท่านมีไหมคะมีครับเยอะเลยที่ไม่เป็นโรคอะไรเลยแล้วนอนไม่หลับผู้ก่อตั้งสถานีช่อง13ก็เป็น คือท่านอดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมชัยวัฒน์สินสุวงศ์นอนไม่หลับคิดมากสุดท้ายมาแพ้เครื่องดื่มสมุนไพรแฮปปี้พีเพิลเฟรชเดี๋ยวจะพาไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งที่ไม่เป็นไรเลยแต่นอนไม่หลับหลังจากดื่มแล้วไปดูซิว่าเป็นยังไงกันไปดูค่ะตัดสินใจเห็นคนอื่นเขาบอกว่าดูทีวีช่องเนี้ยคนอื่นเขาบอกว่าเขากินแล้วดีวันนั้นเจอเคสที่บอกว่าเขานอนไม่หลับเลยไหมทำไมคือตรงกับเราไหมเห็นเขาบอกว่าทานแล้วดีพี่ก็เลยเอามาลองทานดูแต่ไม่รู้ว่าจะดีเกี่ยวกับอาการนอนไม่หลับของเราหรือเปล่าแต่เห็นก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าแต่ลองดูลองดูเพราะสุดท้ายเราก็ลองมาหลายตัวแล้วถ้าเราลองอีกช่องนึงกับอีกตัวนึงคงไม่เป็นไรใช่สั่งมาขวดเดียวก่อนสั่งมาขวดเดียวมาลองทานดูแล้วเป็นยังไงก็ทานแล้วมันก็หลับสบายดีพี่ก็เลยขวดเดียวเองเหรอใช่มันนอนไม่ค่อยหลับเลยแหละพอเราทานไปแล้วรู้สึกว่ามันหลับสบายหลับสบายยาวหลับยาวยาวหลับลึกจากเมื่อก่อนที่นอนไปรู้สึกตัวบ่อยหลับใช่เดี๋ยวนี้หลับลึกหลับยาวสบายขึ้นไหมสบายแล้วตอนนี้ถามจริงๆดื่มไปกี่ขวดแล้วดื่มไป3ขวดแล้วดื่มไป3ขวดครั้งนี้อีก5ขวดถ้านอนไม่หลับนะมาทานก้านตองแล้วก็จะรู้สึกว่ามันดีขึ้นเพราะว่าพี่ห่วยคือผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับมาแล้วแล้วตอนนี้ท่านใดที่อยากจะสัมผัสถึงความรู้สึกว่านอนหลับแล้วก็หลับสนิทหลับลึกเป็นยังไงตื่นเช้ามาความรู้สึกสดชื่นเป็นยังไงไม่หงุดหงิดนะไม่หงุดหงิดสบายขึ้นสบายขึ้นสบายใจดีจิตใจดีพอนอนหลับดีคือสุขภาพดีจิตใจมันก็ดีค่ะคุณเพ็ญรัตน์ใช่ไหมคะท่านเห็นบอกว่าตอนนี้อายุ72แล้วเขาบอกว่านอนหลับสบายหลับลึกแล้วก็จิตใจแฮปปี้ขึ้นดีจังเลยค่ะท่านที่สำคัญคือนอกจากนอนหลับและคุณเพ็ญรัตน์มีจิตใจที่ดีค่ะทำไมถึงจิตใจที่ดีเมื่อร่างกายสมบูรณ์ก็หลั่งสารแห่งความสุขก็จะทำให้หน้าตามีความสุขซึ่งส่วนใหญ่แฟนๆช่อง13หลังจากดื่มไปแล้วหน้าตาดูอ่อนกว่าวัยผิวพรรณสดใสขึ้ นก็เพราะตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นล้างเนื้อชอบล้างยาลองดูก็สู่การแซวทีในช่วงสุดท้ายอ้าวขออีกทีที่ทำอะไรในช่วงที่แล้วนี้ใช้เจ้าตัวนี้มากเลยนะเพลินเลยค่ะเพลินเลยใช่ไหมค่ะเพราะว่าเป็นการฟาดฟันเชือดเฉือนที่แซ่บมากนี่ผมก็มีเหมือนกันซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านบ้านทัชมนนะคะก็อยู่บริเวณซอยรามอินทราซอย3ค่ะข้างๆเซ็นทรัลเลยมากันได้ง่ายมากแล้วก็บรรยากาศในร้านเนี่ยสวยงามมากแล้วก็วันนี้ถ่ายไปเห็นไปใช่ค่ะก็จำลองจากร้านอาหารนั่นแหละจำลองมาเป็นเขาเรียกห้องที่มีการโต้เถียงกันอย่างเชื่อเฉือนเลยแต่ที่สำคัญก็คือมันไม่ได้เอาเป็นเอาตายไงเราเห็นจุดอ่อนของประเทศนั้นเราเห็นจุดดีของประเทศนี้แต่ในขณะเดียวกันแล้วบทสุดท้ายมันจะเป็นอย่างไรล่ะนะครับเรามาดูความน่ารักของแต่ละประเทศดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุผลอะไรที่เราจะต้องไปเยือนประเทศนั้นๆนะครับแล้วก็เขาจะฝากอะไรถึงอาเซียนประเทศในทีมที่เราอยู่กันนะครับเพราะว่าอีกไม่นานก็ถึงแล้วสำหรับการเปิดประตูสู่อาเซียน AEC ครับผมเชิญครับเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนครับเชิญครับครับผมก็อย่างที่ได้คุยกันไปแล้วนะครับว่าจุดเด่นของประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็หลายๆชาติก็มาที่ตรงจุดด้อยของเราใช่ครับเวียดนามก็อาจจะจัดการเรื่องท่องเที่ยวได้ไม่ได้ดีมากนักนะครับเรื่องอาหารการกินก็ต้องระวังนิดนึงแต่ชิบๆครับ
ราคาถูกแล้วก็ยังมีสถานที่ทางธรรมชาติอีกมากมายให้ทุกคนไปค้นหาและอีกอย่างนึงก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มประเทศอินโดไชน่านะครับอินโดจีนเราเนี่ยแหละก็คือไทยลาวเวียดนามกัมพูชา4ประเทศนี้เราสามารถวนเวียนไปได้หรือข้ามมาถึงพม่าได้ด้วยเลยนะครับเรา 4-5 ประเทศเนี่ยสามารถเป็นแบบบ้านพี่เมืองน้องกันได้เช่นนักท่องเที่ยวอาจจะมาจากต่างชาติจากยุโรปบินมาเมืองไทยนั่งรถข้ามลาวต่อเวียดนามย้อนกลับมากัมพูชาแล้วข้ามไปพม่าเนี่ยครับคือจุดเด่นที่เราสามารถร่วมมือกันทำให้อาเซียนของเราเนี่ยมีศักยภาพในการท่องเที่ยวนะครับที่เราควรจะร่วมมือกันในโอกาสต่อๆไปขอบคุณครับอ่ะไปฟังคุณทันพันก่อนจากไทยครับครับผมก็อย่างที่บอกนะฮะว่าประเทศไทยเรานะครับเป็นศูนย์กลางเป็นประตูของอาเซียนจริงๆนะฮะเพราะงั้นจะดูได้นะฮะจากว่าประท้วงเราเนี่ยอย่างเช่นนะครับเราไปเส้นทางหมายเลขหนึ่งพหลโยธินเนี่ยฮะเราก็ไปสุดที่แม่สอดถูกไหมฮะซึ่งทะลุไปทางจีนเลยทางใต้นะฮะเราก็ส่งต่อไปให้มาเลเซียสิงคโปร์นะครับทางภาคตะวันออกนะครับเราก็ส่งไปให้ยังลาวแล้วก็เขมรถูกไหมฮะแล้วทางที่ตะวันตกเราก็ส่งกลับไปให้พม่าเพราะฉะนั้นนะครับเมืองไทยเรานะครับเป็นประเทศที่น่าเที่ยวที่สุดนะฮะแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมอารยธรรมแล้วก็ความเป็นกันเองนะครับซึ่งอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือเรื่องทุกๆประเทศที่มีกันมานะครับในเรื่องของข้อเสียของแต่ละประเทศนะครับแต่อย่างถามว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเรานะครับผมก็ถือว่าเป็นเซ็นเตอร์แล้วก็เป็นพี่ใหญ่ในอาเซียนแล้วก็เป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับประเด็นที่ว่าประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่น่าเที่ยวที่สุดใช่ไหมแต่ละประเทศมีความงดงามที่แตกต่างกันแล้วก็ประเทศไทยประเทศกัมพูชาพม่าลาวเวียดนามสิงคโปร์เป็นบทเรียนใช่ไหมเป็นบทเรียนบทเรียนยังไงหนึ่งคนไปสิงคโปร์คนอาร์ตมีตังค์เยอะก็ไปดูซิว่าใช้ตังค์ยังไงพูดใช้ตังค์นะเขาใช้เงินกันยังไงถ้าไปประเทศที่ใช้ตังค์แล้วนอบน้อมถ่อมตนไปประเทศไหนประเทศลาวหรือว่าเวียดนามหรือว่ากัมพูชาหรือว่าอินโดนีเซียคือเป็นบทเรียนทุกประเทศความสะอาดมีหมดแต่คนที่ไปทุกประเทศท้องเสียได้ทุกคนมันเป็นสัจธรรมเพราะเราไม่ถูกอาหารเขาบางทีเรากินอาหารเนี่ยเรากินสลัดไทยเนี่ยส้มตำเนี่ยเราชอบไปเจอสลัดฝรั่งเข้าเราก็แย่มันเป็นนมเป็นเนยสลัดฝรั่งเรียกผมภาษาให้คนต่างชาติรู้ว่านี่แหละสลัดบ้านเราสลัดอินโดนีเซียก็เป็นเหมือนประเทศไทยเขาก็เรียกรูยักษ์เหมือนกันคือทุกประเทศก็น่าท่องเที่ยวทุกประเทศน่าผจญภัยการท่องเที่ยวการผจญภัยถ้าอยากสบายนอนอยู่บ้านเมื่อไรก็ตามย่างก้าวออกประตูบ้านแล้วคุณต้องยอมรับตามอนัตถ์ตามโชคชะตาของคุณสมรรถภาพโชคชะตาของคุณเลยเพราะว่าไม่มีใครบอกว่าฉันจะไปเที่ยวที่นี่สบายไม่มีหรอกใช่ไหมแต่คือการไปเที่ยวการพักผ่อนหย่อนใจการทำให้สบายบางคนฮันนีมูนจริงๆแล้วไม่อยากมีลูกนะฮันนีมูนอ่ะอยากไปเปลี่ยนกลิ่นมากนะไปเปลี่ยนกลิ่นห้องเปลี่ยนสถานที่นะใช่ไหมทุกประเทศมีที่ฮันนีมูนใช่ไหมแต่กลับมาก็คงประเทศนั้นๆแหละเขามียาบำรุงเราถ้าอินโดนีเซียมีอยู่จังหวัดนึงถ้าผู้ชายได้ลิ้มลองแล้วจะติดใจ ไม่ต้องกดไม่ต้องแชทคุณติดเลย ถ้าอยากรู้อะไรเยอะก็ถามมีนอกรอบครับ เขามีสูตรครับผมมีสูตรสำหรับผู้หญิงให้ผู้หญิงทำยังไง ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวเชิญครับเชิญสาวค่ะก็สำหรับประเทศกัมพูชานะคะก็ยังเป็นประเทศที่ล้าหลังอยู่นะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่เพิ่งผ่านสงครามมาเนาะแล้วก็พยายามพัฒนาประเทศพัฒนาคนพัฒนาหลายๆสิ่งในประเทศกัมพูชาเพื่อให้พร้อมที่จะรองรับต่างชาตินะคะเข้ามาเที่ยวในประเทศกัมพูชาเรานะคะปัจจุบันนะคะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศกัมพูชานะคะเฉพาะคนไทยเนี่ยปีละเกือบล้านคนนะคะแสดงว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยสามารถที่จะรองรับต่างชาติหรือก็ประเทศต่างๆนะคะแล้วนะคะถ้าประเทศใดนะคะสนใจนะคะก็อยากให้มาเที่ยวประเทศกัมพูชานะคะประเทศจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการที่เราท่องเที่ยวนะคะ
ไม่ว่าเราจะต้องเที่ยวไปประเทศไหนก็แล้วแต่นะคะก็อยากให้ทุกท่านนะได้ศึกษานะคะศึกษาวัฒนธรรมประเพณีข้อมูลประเทศนั้นๆก่อนที่เราจะท่องเที่ยวเดินทางนะคะเปิดใจยอมรับนะคะว่าประเทศนั้นๆเป็นแบบนี้จริงๆอย่างประเทศเวียดนามเนี่ยไปถึงก็ทานแต่ผักนะคะผักอย่างเดียวเลยไปก็มีแต่ผักใช่ไหมคะก็มีอาหารทะเลด้วยนะไปถึงโต๊ะเอ๊ะทำไมมีแต่ผักนะก็ประเทศของเขารับประทานผักก็ถึงได้หุ่นดีนะเราก็คิดอย่างนี้เราต้องมองโลกในแง่ดีนะคะเราต้องเปิดใจยอมรับในประเทศนั้นๆอย่างประเทศกัมพูชาก็เหมือนกันนะเราอาจจะมองประเทศของเขานะคะว่าไม่เห็นมีอะไรน่าท่องเที่ยวเลยไม่รู้อาหารการกินจะเป็นอย่างไรสกปรกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยท่านรู้จักผ้าคีริ้วห่อทองไหมคะ ข้างนอกอาจจะเป็นผ้าคีริ้วนะคะมองดูไม่สะอาดนะคะแต่ข้างในนี่คะสะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะคะท้องเสียบ้างนะคะแต่ประเทศนั้นก็ไม่ทุกคนนะคะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญครับต่อไปก็เป็นประเทศสิงคโปร์อีกแล้วนะคะถ้าจะบอกว่าประเทศสิงคโปร์ดีที่สุดก็อายทุกคนนะคะหาว่าโม้อ่ะไม่ต้องคิดมากดูแค่ผู้นำประเทศสิงคโปร์นะคะว่าเขาบริหารประเทศเก่งไหมดีไหมยอดเยี่ยมไหมวิสัยทัศน์ก็ดีไหมเขาดึงทำพาเอาเกาะเล็กๆเขาเนี่ยกลายเป็นประเทศที่โด่งดังมีชื่อเสียงไปทั่วโลกแล้วก็ทุกคนก็ต้องบินมาทำธุรกิจที่นี่อันที่สองแค่สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ของเขานะคะก็ได้รับการยกย่องเป็นสายการบินดีเด่นยอดเยี่ยมติดกันได้รางวัลมาหลายปีนะคะแค่นี้เขาก็ทำได้นะคะมีประเทศไหนบ้างที่พัฒนาสายการบินตัวเองได้ดีเยี่ยมอย่างนี้นะคะแล้วก็อันต่อไปนี้นะคะลองนึกถึงว่าประเทศสิงคโปร์นี่เขามีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและมีความมั่นคงทางด้านความปลอดภัยคือไปเที่ยวแล้วได้กลับบ้านไม่ใช่แขนขาดขาขาดข้างหนึ่งนะคะถ้าอย่างเราไปเที่ยวเนี่ยเราอยากได้ความปลอดภัยไหมคะทุกคนอยากกลับบ้านไหมคะถ้าอยากกลับบ้านต้องไปเที่ยวสิงคโปร์นะคะได้กลับแน่นอนแล้วก็ได้ช้อปปิ้งของสวยของงามของดีของถูกกลับมาด้วยแล้วได้ของแท้ 100% กลับบ้านด้วยนะคะครับขอบคุณครับเชิญครับสาวลาวใช่ไหมพม่าขอประทานโทษขอพม่านะคะพม่าเป็นประเทศที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานดังนั้นพม่าเนี่ยเปิดใจรับทุกประเทศแล้วก็เรียนรู้สิ่งดีทุกประเทศแน่นอนตอนนี้เราอาจจะมีคนมาท่องเที่ยวในประเทศเราเฉพาะเรื่องศาสนสถานแต่ในวันข้างหน้าเราพบกันแน่นอนในประเทศของอุตสาหกรรมอย่างไรก็ยังเชียร์ว่าพม่าน่าเที่ยวอยู่ดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญครับคือถ้าสมมติว่าเราจะให้คำจำกัดความว่าการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบที่สุดเนี่ยควรไปเที่ยวประเทศไหนทูรี่มาเลเซียอีกใช่ ผมยืนยันคำเดิมนั่นก็คือ Malaysia truly Asia มาเลเซียที่นี่แหละเอเชียแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวในจริงๆแล้วในความคิดของผมเนี่ยก็คือการท่องเที่ยวเนี่ยผมส่งเสริมอยากให้เพื่อนๆทุกท่านเนี่ยจงท่องเที่ยวไปนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยจะช่วยในการเปิดโลกทัศน์ของเราเนี่ยให้กว้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราสามารถศึกษาวิถีชีวิตของประเทศอื่นๆแล้วก็ในเรื่องของการเปิดใจว่าเขาอยู่ยังไงวิถีชีวิตเขาอยู่ยังไงดังนั้นดังสุภาษิตภาษาอังกฤษที่บอกว่า wisdom must be bought by experiences ความเฉลียวฉลาดจะต้องซื้อด้วยประสบการณ์นั้นประสบการณ์ตรงนั้นก็คือการท่องเที่ยวครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจะไปเที่ยวไหนก็ขอให้ไปเถอะไปเที่ยวเถอะได้ wisdom ได้ความฉลาดแน่นอนเชิญครับสบายดีครับสุดท้ายนี้นะครับประเทศสุดท้ายนะครับก็คือประเทศลาวนะครับประเทศเล็กๆนะครับแต่อุดมด้วยนะครับทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมนะครับคงมีไม่กี่ประเทศในโลกนี้หรอกครับในปัจจุบันนะครับที่ท่านสามารถไปเยือนนะครับและสามารถที่จะท่องเที่ยวไปในแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ชื่นชมกับวิถีชุมชนวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ไม่ได้มีการปรุงแต่งเพื่อการท่องเที่ยวแต่เป็นการนำวิถีชุมชนเนี่ยนะครับออกมาให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ไปแสวงหาเนี่ยนะครับได้ค้นคว้าและเรียนรู้นะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยนะฮะเอากลับไปคิดทบทวนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆอย่างเหมาะสมต่อไปนะครับ Green Discovery ของประเทศลาวนะครับน่าเที่ยวที่สุดครับแล้วก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับมีโอกาสได้เที่ยวในประเทศในอาเซียนให้ครบนะครับก็ดูความหลากหลายทางวัฒนธรรมต่างๆนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ครบนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับนี่ก็จะเป็น8ชาตินะครับขาดไป2ชาติที่ไม่ได้มาวันนี้แต่ว่าอย่างไรเสียต้องขอบคุณท่านนึงครับหนุ่มสาวน้อยคนนี้ครับแนะนำนิดนึงนะครับว่ามาจากเขาเรียกว่าเป็นสมาคมมักกุเทศใช่ไหมฮะเชิญครับนี่เป็น PR ของสมาคมถ้าไม่ได้เธอคนนี้เราไม่ได้คนเหล่านี้มาแน่นอน1 นาทีเชิญครับก
ก็สวัสดีนะคะคุณขจรศักดิ์แล้วก็ผู้อาสาเข้าร่วมเสวนาโต้วาทีวันนี้นะคะก็ดิฉันสิริลักษณ์ปราชญ์ปัญญาธรนะคะเป็นประชาสัมพันธ์ของสมาคมมัคคุเทศอาชีพแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้ก็ดีใจนะคะที่ทุกท่านให้เกียรติร่วมมือนะคะมาถ่ายทำในรายการเปิดประตูสู่อาเซียนพร้อมกันนะคะ10ชาติอาเซียนแต่วันนี้เราขาดอยู่2ชาตินะคะคือฟิลิปปินส์แล้วก็บรูไนซึ่งหายากมากค่ะนะคะแต่เราก็ดีใจนะคะที่ได้มาครบ8ชาติด้วยกันนะคะครับผมขอบคุณมากๆนะครับแล้วคราวต่อไปนะเรามีเขาเรียกว่าอะไรดีผูกพันกันต่อค่ะเรามีคอนเนคชั่นกันต่อไปเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับวันนี้ดีนะครับดีนะครับก็เปิดโลกทัศน์ด้วยและที่สำคัญก็คือไม่มานั่งเสวนากันบางทีก็เครียดเกินไปก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศแบบนี้ดูบ้างนะครับขอบคุณมากและเดี๋ยวคราวต่อไปไปต่อนะกับสมาคมมัคคุเทศแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจริงๆนะครับทำให้เราได้เกิดวันนี้ขึ้นมาวันนี้สวัสดีในหัวข้อประเทศของข้าหน้าไปที่สุดในอาเซียนนี่เราคงเห็นแล้วนะครับว่าจะเป็นชาติไหนก็แล้วแต่หน้าไปทุกชาติแหละและขอบคุณร้านอาหารร้านนี้นะครับบ้านทัศสุมนถนนรามอินทราซอย3อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลรามอินทราแห่งนี้นี่เองนะครับเรียกว่าสะดวกสบายและเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันด้วยอาหารดินเนอร์ที่ร้านนี้ได้มอบไว้ให้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกประเทศเพื่อนบ้านที่มาร่วมกันวันนี้นะคะก็มาสวัสดีกันก็เป็นการเขาเรียกหยอกล้อกันอย่างน่ารักค่ะก็ประชาสัมพันธ์นะการท่องเที่ยวของทุกๆประเทศในอาเซียนของเราค่ะครับและวันนี้เราสองคนพร้อมๆกับแขกรับเชิญที่นี่8ชาติ8อาเซียนซึ่งเป็นไกด์อาชีพกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่เป็นประชาสัมพันธ์ของสมาคมนักมัคคุเทศแห่งประเทศไทยเราทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดี